สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสุราปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุวันนี้วยาวัยกรโดยการนำของท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิพงศ์ศรีวิชัยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการทักษิณานุปทานในวันงาน56ปีของครุศาสตร์มหาจุฬาลำลึกนะครับก็ทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ศิษย์ปัจจุบันและก็ทั้งนิสิตและก็นักเรียนของโรงเรียนบาลีสาธิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยซึ่งอยู่ในเครือของคณะครุศาสตร์นะครับแล้วก็ขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ก็ได้ให้ศีลแล้วก็จะพิธีในการที่จะพิจารณาภาพบังสกุลเนื่องจากแขกผู้มีเกียรติเยอะก็ฉะนั้นจึงขอผู้แทนของท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวัน56ปีของคณะครุศาสตร์มหาจุฬาลำลึกในวันนี้ก็ขอเรียนเชิญ
อาจารย์สนิทชัยวงศ์คตที่ปรึกษาของอธิการบดีนะครับซึ่งอดีตคณะอดีตก็ศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์นะครับเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชาติชายพิทักษ์ธนาคมนะครับผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรียนเชิญดร.ธมิตาวรรณพิทักษ์กุลเรียนเชิญสิริวงศ์วงศ์สำราญกับชุติมาชุติการนะครับทั้งคู่นะครับเรียนเชิญดร.สุภาพันธ์เพิ่มพูนนะครับอาจารย์พิเศษของคณะครุศาสตร์เรียนเชิญท่านดร.ธราเทพเดชะพรชัยนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.อินทาสิริวรรณท่านผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิพงษ์ศรีวิชัยแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิลป์งามประโคนครบยังครบยังครับเดี๋ยวครบไหมอีสองนะครับดร.จเดชครับผู้แทนของหน่วยงานของผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการของสำนักทะเบียนท่านหนึ่งมาก็คู่กันนะคู่นะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับครับไม่เป็นไรร่วมจิตร่วมใจนะสาธุพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับอาจจะกุศลครับไม่เป็นไรนะครับบางสกุลแล้วก็จะได้ถวายบางสกุลไว้ก่อนนะนิจจาวัตสังขาราอุปาตวายธัมมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมสุขโครับจะขออนุญาตถวายปัจจัยต่อเลยนะครับขออนุญาตถวายปัจจัยแล้วพระสงฆ์จะได้ให้พรนะครับครับขออนุญาตประกาศผู้เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยในการทักษิณานุปทานคือท่านพระครูวิมลสุภการด็อกเตอร์นะครับเจ้าอาวาสวัดด่านสำโรงเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระสิทธิสิงหเสนีด็อกเตอร์โสพลสิงหเสนีนะครับเจ้าอาวาสวัดพญาสุเรนพระครูสังฆรักษ์จักกิจภูริปัญโยครับด็อกเตอร์อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์และรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ช่วงโชติพันธุเวศพร้อมครอบครัวครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสนสุนันทาครับก็ได้เป็นเจ้าภาพปัจจัยตัวนี้แล้วก็ได้ให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ร่วมถวายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียนเชิญประจำที่ครับขอบคุณครับลำดับต่อไปพระสงฆ์ก็จะได้อนุโมทนานะครับครับท่านอาจารย์สนิทชัยวงศ์โคตรนี่เป็นศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์รุ่นที่9นะครับอาจารย์ยังแข็งแรงมากนะครับเป็นประธานชมรม150ปีครับครับ เทคนิคของท่านไม่มีอะไรมากครับหายใจเข้าไว้ท่านบอกได้ครึ่งหนึ่งแล้ว75ปีครับครับต่อจากนี้ไปขออาราธนาพระสงฆ์ทั้งนั้นได้อนุโมทนาครับยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยทามณิโชติระโสยทานติโยเววัชฌันโตสัพพโรโขสัตมันเตภวตวันตรายนสุขินกายุกรมภวสัพพิติโยวิวัชฌันพโลโควินาศสัตมันเตภวตวันตรานเทขายุกอมภวสัพพิติโยวิวันตุสัพพโรโควินาจตุมานเตมภวันตรายนสุขิเทขายุกอม
ภวะอภิวาทนาสีฤทธิ์เนจจังธรรมปัจจายิโนนจัตตารโณธรรมวัฏันติอายุวันนนสุขังภาลังอยัญจะโขทักขินาเทนนันกัมเมสุปเตติตานเทกราตตังอิตานสถานนโสอุปกาปติโสยานติธรรมจะอายังนิทัสสิโตไปตานนปัวชาจะกตานราปรัญจะภิกขุนมโนปะทินนางตมเหหิอย่างปะสุตังอนาปะกันติภวัตุสัพพมังครังปะเทวตานสัพพพุทธานุภาเวนสถานเทพวันตุเตภวตุสัพพมังครังขันตุสัพพเทวตานสัพพธรรมานุภาเวนสถาสุทธิภวันตุเตภวตุสัมครังราขันตุสัพพเทวตานปสังขานุภาเวนสถาสุทธิพระวันตุเตกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระมหาเถรทุกรูปนะครับในลำดับต่อจากนี้ไปนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะรอรับพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับในโอกาสนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์บุญปู่จะได้ดำเนินพิธีการในช่วงพิธีกรรมต่อจากนี้ไปสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงที่มีการจัดเตรียมสถานที่ครับขอเรียนเชิญครับท่านรองศาสตราจารย์สมศักดิ์ครับครับหลังจากเสร็จพิธีในการที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์ของเรานะครับซึ่งก็พิธีก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วซึ่งเป็นพิธีวันนี้ก็คือจัดพิธีเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายแล้วก็โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชเมธีท่านเป็นประธานในการที่ทำอุทิศรองเจ้าคณะภาค8ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นส่วนร่วมในฐานะท่านจบดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษานะครับช่วงที่ทางฝ่ายนิสิตแล้วก็เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายเพื่อรองรับในการที่จะพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำลังจะเดินทางมาเพราะฉะนั้นขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับและก็แสดงความคิดเห็นในฐานะที่วันนี้สมมุติตัวเป็นประธานช่วงขณะหนึ่งแล้วแล้วก็สงสัยต้องสมมุติตัวเป็นจะกล่าวความคิดเห็นให้คณาจารย์ทุกท่านในฐานะที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนในฐานะที่เป็นพระสังฆาธิการระดับสูงนะครับได้มาศึกษาเล่าเรียนจนจบในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารเพื่อจะได้แสดงความคิดเห็นนะครับก็ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระราชเมธีด็อกเตอร์พระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8นะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามได้กล่าวสโมทินีอักถาหรือความคิดเห็นในฐานะนักเสียนักพูดสาริกาลิ้นทองด้วยนะลองคุยประเด็นให้ญาติโยมได้ชื่นอกชื่นใจและร่วมกันในวันนี้ว่า56ปีของคณะครุศาสตร์นะครับเราได้มาร่วมจิตร่วมใจวันนี้อาจจะจัดเรียบแล้วก็ไม่เหมือนไกลก็คือเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาอยู่แล้วก็มอบเสื้อให้แก่นักเรียนที่นิสิตที่เป็นคฤหัสถ์นะครับขอกราบราตนาขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระพ
พระภิกษุสมเณรทุกรูปมีท่านพระครูโสพลพุทธศาสตร์คณะบดีคณะครุศาสตร์เป็นอาทิขอเจริญพรคณะครูอาจารย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่ให้ความรู้เป็นผู้ที่ให้ความสามารถแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพระพุทธพจน์บทหนึ่งว่านิสสัมมะกรณังเสยโยใครควรแล้วค่อยทำดีกว่าพระพุทธพจน์บทนี้ยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่ใครก็ตามที่เข้ามาณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสมัยก่อนโน้นมีคนทักท้วงว่าอย่าไปเรียนเลยท่านเจ้าคุณอย่าไปเรียนกับเด็กเลยนะจะตามเด็กไม่ทันดังกล่าวแล้วแต่พอมาเรียนแล้วโอ้โหประโยชน์อันยิ่งใหญ่เลยดังที่ปารภว่านิสสัมมะกรณังเสยโยงานต่างๆของคณะสงฆ์บริบทต่างๆของงานต่างๆที่จะพึงมีพึงเกิดขึ้นจากการเรียนเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เรียนเราจะไม่รู้เลยฮะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องบริบทต่างๆเพราะการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเอาไปใช้ในงานคณะสงฆ์ได้เยอะมากมายกายกองซึ่งปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรเราก็เอางานต่างๆนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่เลยเข้าใจง่ายรู้ง่ายเพราะฉะนั้นขอทุกท่านทุกรูปทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนตั้งแต่พระเถรานุเถระที่ตั้งใจมาเรียนน่าชื่นชมนะพระเถระหลายรูปเป็นเจ้าคณะอำเภอเช่นพ่อพระโคพัทละหลายรูปเป็นพระสังฆาธิการระดับสูงก็มาเรียนถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการที่อยากได้ความรู้และความสามารถดังกล่าวเป็นการเสริมเติมให้เรามีความรู้และความสามารถยิ่งไปกว่านั้นสามเณรน้อยไม่น่าเชื่อเลยนะน่าชื่นชมและน่าอนุโมทนาบางรูปมาแล้วหลับแล้วถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการคงตื่นในเช้าวะนะคงตื่นเช้ามาจากที่วัดศรีสุดารามมาจากหลายๆที่ท่านเหล่านี้ทำไงฮะมีครูบาอาจารย์ที่ดีอุตส่าห์ส่งเสียมาเรียนดังกล่าวไม่ใช่ของง่ายเลยนะเป็นเรื่องยากในวันนี้ครบ56ปีของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านอาจารย์ดร.สมศักดิ์บุญปู่ให้อัตมภาพมาเสริมในช่วงนี้ขณะที่กำลังรออธิการบดีท่านดร.ศาสตราจารย์ดร.นะครับพระพรหมบัณฑิตดังกล่าวไม่น่าเชื่อความที่เป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถของท่านความเป็นนักคิดนักวิจัยของท่านนั้นยังประโยชน์ให้สำเร็จในการที่แต่งเกี่ยวกับเรื่องของสุจริตธรรมกถาดังกล่าวแล้วและสุจริตธรรมกถาที่พิมพ์เผยแพร่ในวันนี้เป็นการให้พระสงฆ์ทั่วประเทศเจ้าวาดทุกวัดได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสุจริตธรรมกถาดังกล่าวทั่วทั้งประเทศแต่ยาวความหมายคมชัดมีบริบทมากมายก่ายกองใครที่ไม่เรียนใครที่ไม่มีโอกาสจะไม่รู้วิจัยยังไงเอาคำต่างๆมายังไงเสือผอมเป็นยังไงจะใช้ยังไงต้องเรียนต้องศึกษาดังกล่าวแล้วจึงเป็นที่มาของสุจริตธรรมกถาที่ถวายแก่พระเถรานุเถระที่ให้กับญาติโยมทั้งหลายคุณธรรมิตาเอาไปเปิดดูยังครับสุจริตธรรมกถาสุดยอดเลยนะเอาไปอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วย่อให้ได้ครับย่อให้ได้ทำไมคณะสงฆ์ทำไมมหาเถระสมาคมท่านอาจารย์สุทธิพงศ์ครับท่านอาจารย์ศีลทำไมมหาเถระสมาคมเขาให้แจกทั่วประเทศให้คณะสงฆ์อาตมาได้รับหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเดชพระพุทธาจารย์ยื่นหนังสือให้ก็คิดไม่คิดว่าเอ๊ะมันจะอะไรนึกไปนึกเอ๊ะอะไรพอไปอ่านเข้าโอ้โหเป็นหลักวิจัยอย่างดีขอท่านพระเถรานุเถระทุกรูปครับอ่านสุจริตธรรมกถานี้ดังที่ท่านด็อกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ศิลป์ปารภมันเข้ากับวิจัยของอาจารย์เลยใช่ไหมเออเอามายังไงเสือผอมมายังไงนะครับวิธีการทำยังไงโอ้เยอะมากมายก่ายกองทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากการวิจัยทั้งสิ้นขอบุญที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมในการทำบุญครบ56ปีของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ที่ไหนก็ตามมีความรักมีความผูกพันคณะครุศาสตร์มากมายก่ายกองแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความผูกพันอยู่ด้วยความเอื้ออาทรบุญกุศลเหล่านี้ก็ย้อนกลับถวายพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้บริหารของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะบดีคณะครุศาสตร์และก็ท่านรองคณะบดีพร้อมทั้งคณะครูอาจารย์ขอให้ท่านแข็งแรงสง่างามขอให้ท่านมีความเมตตาธรรมแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ที่ตั้งใจมาเรียนดังกล่าวเหมือนอัตมภาพได้รับความกรุณาได้รับความเมตตายังตาตึงซึ้งใจถึงปัจจุบันนี้มีอะไรพิเศษมีอะไรดีมีอะไรยอดเยี่ยมต้องคิดถึงคณะครุศาสตร์ต้องคิดถึงคณะครูอาจารย์ต้องคิดถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปที่ไหนก็มักจะปารภมักจะพูดถึงท่านทั้งหลายที่ให้ความรู้และความสามารถตราตึงใจไม่มีวันที่สิ้นสุดกราบขอบคุณและอนุโมทนาครับสาธุครับขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชเมธีดร.พระราชเมธีนะครับรองคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามครับในฐานะของพระตัวแทนของพระสังฆาธิการระดับสูงที่ได้มาเรียนที่ครุศาสตร์และก็ถือว่าเป็นศิษย์เก่าครุศาสตร์แล้ววันนี้ท่านยังได้ทำหน้าที่เป็นประธานสงฆ์ในช่วงเช้าของเราด้วยนะครับครับกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณนะครับลำดับต่อจากนี้ไปนะครับเพื่อ เป็นการเพิ่มมูลค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับเรามีศิษย์เก่าซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นเบิกๆของคณะครุศาสตร์นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราได้ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมีแท่นแก้วซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่1ของคณะครุศาสตร์มาร่วมงานปีนี้เรามีศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์รุ่นที่9ตอนนี้ท่านก็ยังช่วยงานของมหาจุฬาอยู่นะครับก็คือท่านอาจารย์สนิทชัยวงศ์คตซึ่งวันนี้ท่านอยู่ในห้องประชุมแล้วในนามของท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระครูโสพลพุทธิศาสตร์ขอเจริญพรเชิญท่านอาจารย์ได้มาพูดคุยในเวทีนี้สักนิดหนึ่งเรื่องพัฒนาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ตั้งแต่รุ่นที่ท่านอาจารย์ได้ทำงานอยู่แล้วก็มาจนถึงบัดนี้ในโอกาสนี้ก็ขอเจริญพรท่านอาจารย์เชิญที่โพเดียมนี้เชิญนะครับผมเรียนเชิญท่านอาจารย์สนิทชัยวงศ์คตครับครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิรภรศิษย์เก่าก็กำลังเดินทางมานะครับมีที่ยืนด้วยใช่ไหมนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพและน้องๆทั้งหลายความจริงจะให้ผมพูดเนี่ยมันอธิการจะมาแล้วนะฮะอย่างนี้เอามาฆ่ากันครับเพราะยังไม่ได้พูดเพราะพูดสั้นไม่ได้ครับแต่ก็จะพูดประมาณ1นาทีเท่านั้นเองนะ ผมเป็นศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์รุ่นที่9นะฮะเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ปีที่3เมื่อพุทธศักราช2512แล้วก็สำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2513แต่ว่าตามทะเบียนตามหนังสือสูจิบัตรเขาไปเอาปีที่รับปริญญานะฮะก็เป็น2514นะคณะครุศาสตร์นี่ก็จะเปิดหลังคณะพุทธศาสตร์หลายปีนะฮะเพราะผมเข้าชั้นปีที่3ครุศาสตร์ปีที่3ครุศาสตร์ปีที่3นี่คือ2512ครับจึงสำเร็จก
การศึกษาพร้อมกับคณะพุทธศาสตร์รุ่นที่17นะรุ่นที่17คือรุ่นแรกๆเลยนั้นมันไม่เหมือนกับปัจจุบันครับเราเรียนที่วัดมหาธาตุนะฮะทุกคณะเรียนอยู่ห้องเดียวกันนะฮะ3คณะ4คณะเรียนอยู่ห้องเดียวกันสำนักงานก็อยู่ที่เดียวกันนะฮะคณบดีก็มีองค์เดียวทำทุกคณะผมสำเร็จการศึกษาแล้วก็มาช่วยท่านคณบดีทุกคณะเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้แยกเป็นคณะตัวคณบดีนะฮะในสมัยโน้นนะครับการเรียนผมจะสั้นๆนะฮะว่าเราได้รับความอนุเคราะห์จากนักการศึกษาของประเทศเลยนะฮะที่มาถวายความรู้แก่พระนิสิตผมยังจำได้หลายท่านเทคนิคการสอนอะไรต่ออะไรจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังเอามาใช้ได้อยู่นะเช่นท่านอาจารย์สนองสุขสมานท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะแล้วอาจารย์พิษณุชัชวาลปรีชานะหลายท่านซึ่งเป็นนักการศึกษาชั้นเยี่ยมปัจจุบันผมก็ได้ติดตามข่าวคราวของคณะมาตลอดเวลานะฮะท่านคณบดีนี่ครับท่านชื่อเชี่ยวนะชื่อเดิมนะแต่บอกก่อนว่าท่านเป็นตรงไปตรงมานะฮะเป็นพระที่ตรงไปตรงมาถ้าผมจำไม่ผิดผมก็เคยถวายความรู้ท่านอธิการบดีนี่ก็เคยถวายความรู้ท่านตอนเป็นพุทธศาสตร์ปีที่สองนะก็เก่งมากอธิการบดีนี่นะครับผมจำได้ว่าธรรมะพระภาษาอังกฤษเนี่ยปีที่สองเนี่ยอธิการบดีเนี่ยได้ร้อยคะแนนเต็มท่านมาแล้วพอดีครับผมบอกแล้วว่าผมยังไม่ได้เริ่มต้นเลยครับเอามาฆ่ากันขอบคุณครับอนุโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์เสน่ห์ชัยวงศ์คตที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบัดนี้พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางถึงห้องประชุมแล้วนะครับในขณะนี้พระเดชพระดุลกำลังปฏิสันถารกับทางดร.พระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8ซึ่งถือได้ว่าเป็นศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์ต่อจากนี้ไปพระเดชพระคุณจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขออภัยครับต่อจากนี้ไปพระเดชพระคุณจะได้ประจำที่เพื่อที่จะเมตตาในการที่จะบรรยายพิเศษเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในยุคแทน 4.0 หรือยุคมหาจุฬา 4.0 นะครับกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกล่าวในนามของพระครูโสพลพุทธิศาสตร์รวมถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ต้องกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณที่เมตตาได้มาเป็นประธานในพิธีแล้วก็ได้จะบรรยายพิเศษในเรื่องทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในยุคมจร 4.0 นะครับในลำดับต่อจากนี้ไปขอรัตนานิมนต์ท่านพระครูโสพลพุทธิศาสตร์คณบดีคณะครุศาสตร์ได้กล่าวถวายรายงานขอรัตนานิมนต์ครับกราบเรียนพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เคารพอย่างยิ่งกล่าวพระครูโสพลพุทธิศาสตร์คณบดีคณะครุศาสตร์
ในนามผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ผู้เข้าร่วมงาน56ปีคณะครุศาสตร์มหาจุฬาลำลึกมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานและบรรยายพิเศษในวันนี้คณะครุศาสตร์ได้ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2504ซึ่งเป็นคณะที่2ต่อจากคณะพุทธศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ในด้านวิชาการพระศาสนาที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ในด้านการเรียนการสอนและการถ่ายทอดวิชาการและอบรมประชาชนเพื่อให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่ได้เป็นอย่างยิ่งยิ่งและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปีการศึกษา2โดยเริ่มการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2504เป็นต้นมาปัจจุบันคณะครุศาสตร์มีจากการศึกษา7ระดับด้วยกัน1ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบาลีสาธิต2ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับประกาศนียบัตรประกอบด้วยประกาศนียบัตรวิชาเทศนาหลักสูตรประกาศนียบัตรสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับปริญญาตรี4สาขาด้วยกัน1สาขาการสอนสังคมศึกษา2สาขาการสอนภาษาไทย3สาขาการสอนภาษาอังกฤษ4สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนวระดับประกาศนียบัตรมีจำนวน1หลักสูตรคือประกาศนียบัตรวิชาชีพครูระดับปริญญาโท3สาขาวิชา1บริหารการศึกษา2สังคมศึกษา3จิตวิทยาและการศึกษาแนวระดับปริญญาเอก1สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาเนื่องในโอกาสที่คณะครุศาสตร์มีอายุครบ56ปีในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงได้จัดฉลองงานในวันนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงบุพกาจารย์ของคณะครุศาสตร์ในอดีตและผู้บริหารคณาจารย์ในอดีตที่ผ่านมาลักษณะกิจกรรมประกอบไปด้วย1พิธีทำบุญ56ปี2พิธีถวายผ้าตรายแก่นิสิตและนักเรียน3เพื่อมอบถวายหนังสือแด่พระเดชพระคุณเรื่องสุจริตคาถา4บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ยุคมจร40โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการจัดงานในครั้งนี้มีเจ้าภาพถวายผ้าตรายจัดพิมพ์หนังสือเรื่องสุจริตคาถาอุปถัมภ์งานโดยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าของคณะครุศาสตร์ตลอดจนถึงผู้มีร่วมมีจิตศรัทธาทุกท่านได้ทำบุญในครั้งนี้ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน500คนบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วกล้าขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณได้กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ56ปีคณะครุศาสตร์มจร.ลำลึกของคณะครุศาสตร์เป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบเรียนด้วยความเคารพกราบขอพรพระเดชพระคุณท่านผู้เป็นประธานในช่วงนี้ทางเจ้าภาพจะถวายผ้าไตรให้กับพระนิสิตแล้วก็ขอความเมตตาพระเดชพระคุณได้มอบผ้าไตรให้กับนิสิตจำนวน12รูปด้วยครับครับผมลำดับนี้จะมีพิธีการถวายผ้าไตรนะครับโดยท่านเจ้าภาพต่างๆที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สมชายบุญสุนได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรครับครับขอเรียนเชิญเจ้าภาพทุกท่านนะครับทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์นะครับได้ตั้งใจกล่าวคำถวายผ้าไตรโดยพร้อมเพียงกันนะครับอันดับแรกให้ว่านโม3จบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับอิมานิมะยังพันเตติจีวรานิสะปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิติจีวรานิสะปริวารานิปะติขันหาตุอัมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านได้ถวายอัตจีวรไม่ครับเอาพระคุณเจ้ารับก่อนรับจากท่านอธิการบดี12รูปก่อนแล้วที่เหลือก็เจ้าภาพทั้งหมดไปถวายพระคุณเจ้าที่นั่งอยู่นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่หมดก็ถวายรอบ2ได้นะครับผ้าไตรเรามีเยอะให้ครบทุกรูปนะครับผมขอนิมนต์นิสิตนักเรียนของคณะครุศาสตร์ได้รับพระไตรจากพระเดชพระคุณพระบรมบดิตรนะครับมีพระธีรเจตธีรยาโนพระสวัสกรธีรปัญโยพระนักคเรศอิทธิปัญโยพระสรุตวรธรรมโมพระอนันตชัยอภิปัญโยสามเณรวันชัยมุสีพันครับจะเป็นชุดพระจีวรสีทองนะครับพระผู้ชงจิระวังโสพระมหาสิทธิผลสิทธิเมธีพระพัชรพลพัชรเมโทพระมหาธีรยุทธพรหมเวทพระพงพัฒฐานุฐานวุฒโธและพระมหาสิริศักดิ์ศาสนาเมธีครับเดี๋ยวถวายตรงนั้นเลยเดี๋ยวกับต่อจากนี้ไปเดี๋ยวคณะท่านเจ้าภาพถวายผ้าไตรพระสงฆ์ที่มาร่วมรับพระไตรจีวรครับเจริญพรเชิญลุกเลยนะฮะตอนนี้พระเดชพระคุณท่านประธานในพิธีท่านเมตตาให้พรกับท่านทั้งหลายแล้วว่าในฐานะที่ท่านมาเป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับก็จะได้มีโอกาสในการทำบุญด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นมหามงคลสมัยของประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับพระเดชพระคุณท่านประธานเองได้จัดทำบทพระธรรมเทศนาสุจริตคาถาซึ่งคณะครุศาสตร์ก็ได้จัดพิมพ์ถวายในครั้งนี้ด้วยนะครับทุกท่านคณะเจ้าภาพเดินเข้าไปตามแถวเลยนะนิสิตคณะครุศาสตร์ด้วยที่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ยเป็นนิสิตคณะครุศาสตร์นะครับรับจีวรไปถวายน้องเนนซึ่งครับเอาสีเหลืองถวายสีเหลืองนะครับสีกากก็ถวายท่านที่ครองสีกากนะครับจะได้ใส่ถูกครับท่านอาจารย์พีรวัตรครับช่วยอำนวยความสะดวกให้นิสิต
นะนิสิตคฤหัสถ์ของเราครับปีนี้คฤหัสถ์หลายคนก็ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาน้อยๆนะครับได้ฝึกไว้นะครับฝึกไว้ไปถวายให้ครบเลยแล้วก็ตรงนี้จะต้องไม่เหลือไตเนาะถือว่าเราได้ถวายแด่พระคุณเจ้าภิกษุสมณเณรทั้งหมดนะครับจะต้องไม่เหลือไม่ให้เหลือไตนะหลังจากได้ถวายแล้วขอความกรุณาได้กลับนั่งที่เดิมนะครับเพื่อที่จะเสร็จแล้วเข้าที่ขอเชิญประจำที่นะครับตอนนี้ก็ให้ถวายส่งต่อกันไปนะครับพี่ลูกเนรทั้งหลายที่จีวรสีเหลืองฝั่งนี้วันนี้ทางคณะครุศาสตร์ได้เตรียมจีวรไว้เพียงพอนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับก็บอกทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์บุญปู่ได้ซึ่งเป็นรองคณบดีคณะครุศาสตร์หรือบอกเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ที่อำนวยความสะดวกนะครับครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าสู่ลำดับการรับฟังทิศทางการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ยุคมจร.ยุค 4.0 นะครับด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณท่านประธานนะครับช่วงนี้ยังเปิดโอกาสให้ทางคณะท่านเจ้าภาพถวายจีวรแด่สามเณรอยู่นะครับแล้วก็นิสิตของคณะครุศาสตร์ทั้งส่วนที่อยู่ในส่วนกลางแล้วก็ส่วนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตแล้วก็เร็วนะครับเร็วนะครับเสร็จแล้วก็นิมนต์เข้าที่ครับนิมนต์เข้าที่ครับนิมนต์เข้าประจำที่ครับผมจะได้มีพิธีการต่อไปครับครับก็ขอเมตตาพระเดชพระคุณดูอาจจะดูคึกคักวุ่นวายนิดหนึ่งแต่ว่าก็เป็นไปด้วยความอิ่มเอิบใจนะครับ56ปีคณะครุศาสตร์ครับลูกเนรจะได้เปลี่ยนจีวรแล้วเข้าพรรษาโดยคณะครุศาสตร์ได้ถวายนะครับครับในช่วงที่ก่อนที่พระเดชพระคุณท่านประธานจะเดินทางมาถึงท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8นะครับได้มีโอกาสแสดงทัศนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ท่านอาจารย์เสด็จชัยวงศ์คตศิษย์เก่ารุ่น9ของคณะครุศาสตร์ก็ได้มาแสดงทัศนะด้วยในขณะนั้นนะครับครับถวายให้เสร็จแล้วเข้าที่นะครับถวายให้เสร็จแล้วเข้าที่ครับก็นิมนต์ครับครูบาอาจารย์ก็ประจำที่แล้วครับเป็นที่น่าชื่นใจและอนุโมทนากับทางคณะท่านเจ้าภาพนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารของคณะครุศาสตร์แล้วก็ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่ร่วมด้วยช่วยกันในการถวายพระตรัยจีวรในครั้งนี้ถ้าเรียบร้อยแล้วขอเชิญประจำที่นะครับเดี๋ยวอย่างไรเสียขอความกรุณาได้เช็คน้องเนนว่าท่านใดที่ยังไม่ได้แล้วเดี๋ยวทางคณะครุศาสตร์จะดำเนินการให้นะครับโดยทางผู้บริหารได้จัดเตรียมไว้เพียงพอนะครับครับก็คงจะพร้อมนะครับลำดับต่อไปจะเป็นจะได้ถวายหนังสือนะครับขออนุญาตมาเข้าที่ก่อนครับถ้าเสร็จแล้วก็เข้าที่โดยเร็วเลยครับครับขอนิมนต์ท่านผู้ช่วยอาจารย์ดร.พระครูโสภณพุทธศาสตร์ครับเป็นประธานถวายหนังสือครูบาอาจารย์ของเราครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์บุญปู่ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธ์พึ่งเทียนท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชัยพัฒนาคมครับร่วมกันครับขอเรียนเชิญเลยครับเป็นหนังสือที่ระลึก56ปีคณะครุศาสตร์แต่ว่าเนื้อในนี้ก็จะเป็นสุรธรรมกถาซึ่งได้เทศไปทั่วประเทศนะครับโดยมติมหาเถรสมาคมนะครับปกสวยงามมากครับแล้วก็เป็นที่ระลึกของปีนี้นะครับเรายกมาเลยว่าเป็นปี56ปีของครุศาสตร์ตอนนี้จัดพิมพ์ทั้งหมด 1,000 เล่มด้วยกันนะท่านอาจารย์ 2,000 เล่มครับ 2,000 ใช่ไหม 2,000 เล่มครับถวายพระเดชพระคุณครับอ๋อ 2,000 เล่มครับผมก็เรียบร้อยนะครับครับตอนนี้ทุกท่านประจำที่เรียบร้อยนะครับในบทธรรมเทศนาสุจริตธรรมกถา
มีการจัดแสดงพระธรรมเทศนาทั่วประเทศเมื่อวันที่23กรกฎาคม2560ที่ผ่านมาซึ่งมหาจุฬาก็จัดเหมือนกันนะครับโดยอาศัยโอกาสที่เป็นมหามงคลของคนไทยทั้งประเทศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยพระชนมายุพรรษา65พรรษานะครับในโอกาสต่อจากนี้ไปกล่าวในนามของผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์และก็ผู้เข้าร่วมโครงการกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณได้บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์มจร 4.0 ขอกราบอาราธนานิมนต์ครับท่านพระเถรานุเถระซึ่งมีท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ท่านพระครูโสพลพุทธิศาสตร์เป็นต้นเป็นประธานทั้งผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตนักศึกษานักเรียนฝ่ายบรรพชิตทุกรูปขอเจริญพรท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตทุกคนวันนี้เรามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในโอกาสที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีอายุครบ56ปีเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดด้านศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์มายาวนานมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวนมากและวันนี้หลายท่านได้คืนสู่เย้ามาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะและครูบาอาจารย์ได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อจะได้อุทิศแด่บุพการีบุรพาจารย์ที่ล่วงลับไปเป็นการสร้างแบบอย่างของครูที่งดงามดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้คณะครุศาสตร์มีวันนี้ก็เพราะผู้มีอุปการะคุณมากมายทั้งอดีตและปัจจุบันมาทำบุญทั้งถวายทานและฟังการบรรยายเป็นการพัฒนาปัญญาถวายผ้าไตรจีวรได้อานิสงส์ก็คือวรรณโทโหติวัฏฐโทถวายผ้าทำให้ผิวพรรณงดงามพระภิกษุสามเณรคลองผ้าใหม่ลาสีผ้าเหลืองจับผู้ถวายก็ได้วรรณะงดงามผิวพรรณงดงามความสวยงามเป็นอานิสงส์ต่อแต่นี้คณะครุศาสตร์ก็จะงดงามยิ่งขึ้นมีนิวลุคปรับใหม่หลายหลายอย่างเพื่อเดินต่อไปอย่างงดงามข้างหน้าเราก็มองย้อนหลังซะหน่อยเรียกว่าเหลียวหลังเพื่อแลหน้าดูไปข้างหน้าคณะครุศาสตร์เป็นคณะที่จัดการศึกษามากระดับที่สุดดังที่ท่านคณบดีได้กล่าวรายงานในที่ประชุมจัดตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงปริญญาเอก
วันนี้ก็นำนักเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตสามเณรน้อยๆเนี่ยมาร่วมงานเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจโดยได้เดินตามรอยครูบาอาจารย์ต่อไปมีทุกระดับตั้งแต่นักเรียนนักศึกษานิสิตบางคณะไม่มีนักเรียนบางคณะไม่มีนักศึกษาและก็นักเรียนแต่คณะนี้มีครบใครที่มาอยู่มหาจุฬาก็ต้องเรียกให้ถูกนิสิตเรียกระดับไหนนักศึกษาเรียกระดับใดมันมีวัฒนธรรมองค์กรสืบทอดกันมาแต่ก่อนเนี่ยมีแต่นิสิตอย่างเดียวไม่มีนักศึกษานะมหาจุฬาเนี่ยนิสิตเป็นการเรียกผู้เรียนในระดับปริญญาตรีของมหาจุฬาต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยมีสองคำนิสิตกับนักศึกษานิสิตแปลว่าผู้อาศัยผู้อาศัยอยู่ภายในสถาบันพึ่งพาสถาบันเขาใช้หมายถึงเบื้องต้นเนี่ยคือมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มีหอพักและก็มีผู้เรียนเนี่ยพักอาศัยเหมือนโรงเรียนประจำเนี่ยเขาเรียกนิสิตเหมือนอันเตวาสิกอะนะพระเราจะเรียกอันเตวาสิกอยู่ในสำนักอยู่ในวัดเราต่อมาไม่ได้มาอยู่ในหอพักแต่เดินเรียนมาจากบ้านมาเรียนเขาเรียกนักศึกษาเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไหนที่ตั้งใจให้มีหอพักมักจะเรียกนิสิตเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยถามว่ามหาจุฬามีหอพักไหมตอนเปิดรัฐมหาธาตุอ่ะโอ้โหต้องกี่คณะอ่ะนะชี้ไปทางไหนก็หอพักหมดแหละนิสิตมหาจุฬาส่วนใหญ่อยู่วัดมหาธาตุเพราะจำนวนน้อยสมัยโน้นเนี่ยและเราจะรู้ว่าองค์ไหนอยู่วัดมหาธาตุก็ตอนที่เข้าห้องช้ากว่าเพื่อนอยู่ไกลกว่าจะเดินมาเข้าห้องเรียนเนี่ยอาจารย์บอกอยู่วัดไหนวัดมหาธาตุสอนไปแล้วค่อยมาเราจะแซวกันอย่างนี้ก็คงหมายถึงนิสิตนะส่วนมหาวิทยาลัยที่ไม่มีหอพักเราเรียกนักศึกษาแต่มหาจุฬาทำไมมีนักศึกษาตอนแรกก็มีแต่นิสิตคณะพุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่2คณะพุทธศาสตร์ก็2490เนี่ยต้องถือว่าก่อตั้งแต่ว่าเปิดการศึกษาเมื่อเรียนจบบาลีเตรียมก็2493โดยประมาณเปิดเรียนแล้วก็คณะครุศาสตร์ก็เปิดการศึกษาวันที่1กรกฎาคม2504เป็นคณะที่2หลังจากนั้นประเทศไทยเนี่ยระดมฝึกหัดครูไม่ต้องเรียนจบ4ปีก็ไปเป็นครูเรามีปกส.ปกส.ที่และของเขาเรียกปกส.ของประสานมิตรประกาศนียบัตรการศึกษาแล้วก็ให้เราสอบเทียบเรียกว่าปกส.พิเศษการศึกษาแล้วก็มีพม.พิเศษครูมัธยมนี่ได้พม.ส่วนใหญ่พม.พม.ก็อนุปริญญามหาจุฬาก็เลยเปิดหลักสูตรที่ผลิต
เหมือนกับพม.เนี่ยเรียกว่าวค.วิทยาลัยครูศาสนศึกษาเปิดที่มหาจุฬาวัดมหาธาตุวิทยาลัยครูศาสนศึกษาเนี่ยเรียน2ปีเหมือนกับได้อนุปริญญาได้พม.เราเรียกผู้เรียนในระดับนี้ว่าในมหาจุฬาเรียกตอนนั้นว่านักศึกษาเพราะว่ามาเรียน2ปีไงถ้าจะต่อไปคณะศาสตร์ปี3ปี4เป็นนิสิตสรุปถ้าเรียนปริญญาบัตรเราเรียกนิสิตถ้าเรียนประกาศนียบัตรเช่นประกาศนียบัตรครูมัธยมเนี่ยเราเรียกนักศึกษามาในสมัยนี้ประกาศนียบัตรก็มีทั้งก่อนปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตเรียกอะไรนักศึกษาหมดทั้งประกาศนียบัตรก่อนปริญญาตรีก็คือที่คณะครุศาสตร์เปิด2หลักสูตรวิชาการเทศนาเปิดที่วัดไปอยู่ด้วยนะวิชาการเทศนารู้ดีเพราะว่าเพิ่งทำพิธีเปิดเนาะนี่เจ้าอาวาสจะว่ารถไปอยู่ก็ไปเปิดนะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนาแล้วก็มีหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมอันนี้นักศึกษาแล้วก็ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูอีกประกาศนียบัตรบัณฑิตเปิดเยอะกว่าเพื่อนนะคณะครุศาสตร์เนี่ยแล้วนักเรียนก็คือระดับรองเนี่ยเด็กๆเนี่ยสมณะเนี่ยสาธิตเนี่ยบาลีเตรียมบาลีอบรมสาธิตสังกัดคณะครุศาสตร์เป็นนักเรียนสรุปวันนี้เรามีทั้งนักเรียนนักศึกษาและก็นิสิตระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นคณะที่จัดการศึกษาครบวงจรเมื่อจัดการศึกษามาถึงจุดนี้ปี56ปีเนี่ยเราจะไปทางไหนต่อในยุค 4.0มจล.แบ่งออกเป็น4ยุคกันแล้วกันนะเพื่อสะดวกในการพูด 1.0 เป็นยุคราชวิทยาลัยตั้งแต่รัชกาลที่5สถาปนามหาจุฬาที่วัดมหาธาตุเป็นมหาธาตุวิทยาลัย2430ทรงเปลี่ยนนามเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2439 60ปีเนี่ยเรียนบาลีเป็นหลักยังไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงเนี่ยยังไม่ได้เรียนวิชาชั้นสูงเป็นแต่เรียนบาลีอยู่ที่วัดมหาธาตุเหมือนกับเป็นมหาธาตุวิทยาลัยนั่นแหละนี่เป็นยุคต้นต่อมา2490เปิดการศึกษาในระดับอุดมศึกษากันแล้วกันเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่มีทั้งเรียนพระไตรปิฎกพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่แต่ปริญญารัฐบาลไม่รับรองตั้งแต่เปิดเรียนมาเนี่ยช่วงแรก60ปีนะ30 24 30 24 90เนี่ย60ปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงช่วงที่2 90ถึง27เนี่ยเป็นปริญญาที่คณะสงฆ์รับรองกันแล้วกันเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์2512แต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่รัฐบาลรับรองในยุคที่2เนี่ยมีคณะครุศาสตร์มีวิทยาลัยครูศาสนศึกษามายุคถัดจากนั้นศักดิ์และสิทธิ์รัฐบาลรับรองมจล 3.0เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งแต่ปี27วิทยาเขตเปิดเนี่ยถ้าเรามองให้ดีท่านทั้งหลายการไปเปิดตามวิทยาเขตคณะต่างๆที่มีนิสิตเรียนมากที่สุดเนี่ยคือคณะอะไรช่วงนั้นครุศาสตร์คณะครุศาสตร์เนี่ยมีคนเรียนมากกว่าสังคมศาสตร์นะ
ช่วงต้นๆเนี่ยช่วงนี้ก็แล้วกันมาแล้วตอนหลังคณะสังคมศาสตร์เนี่ยมาเปิดการจัดการเชิงพุทธเปิดรัฐประศาสนศาสตร์จำนวนนิสิตก็แซงหน้าครุศาสตร์แต่ครุศาสตร์ยังอยู่อันดับ2แต่เคยเป็นคณะที่เปิดไปทั่วหมดเลยคือคณะครุศาสตร์ในยุคเนี้ย 3.0 แล้วในยุค 4.0 ตีซะว่าตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเนี่ยมุ่งไปสู่ความเป็นนานาชาติโกอินเตอร์เนี่ยครุศาสตร์จะปรับทิศทางอย่างไรจะทำอะไรไอ้ที่สรุปมาเนี่ยยุคแรกนี่ครุศาสตร์ยังไม่เกิดยุคสองเกิดขึ้นมาแล้วเน้นเรื่องอะไรยุคที่สามกระจายไปทั่วประเทศแล้วมายุคสี่ปัจจุบันเรามาดูทิศทางในปัจจุบันแต่เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เราก็จะมาดูว่าโดยหลักๆเนี่ยพัฒนาการก็คือเมื่อเปิดการศึกษาช่วงต้นเนี่ยตั้งแต่2004เนี่ยเน้นเรื่องอะไรเป็นหลักสูตร4ปีที่รัฐบาลรับรองแล้วเป็นยังไงเปิดไปทั่วแล้วมาปัจจุบันในหลักสูตร5ปีเพื่ออะไรโดยในนี้ก็เพื่อให้เข้าใจว่าทำอะไรเนี่ยนะเราจะต้องมองภาพผลผลิตของคณะครุศาสตร์ผลผลิตของคณะครุศาสตร์เนี่ยในตั้งแต่อดีตมา56ปีเนี่ยสรุปได้2คำแล้วทำได้แค่ไหนใครเรียนจบไปจากคณะครุศาสตร์เนี่ย1จะต้องเป็นคนที่มี academic competency คือเก่งสอนเก่ง2ต้องมีความเป็นครู ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอ่ะเขาเรียกเป็นคนดีอ่ะเป็นแม่พิมพ์เป็นแม่แบบที่ดีคือมันอยู่ระหว่างคำว่า competence กับ character competence คือเก่ง character บุคลิกลักษณะเป็นคนดีเป็นแม่แบบซึ่งสองอย่างเนี่ยมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นแบบของการฝึกหัดครูในประเทศไทยเนี่ยคือประสานมิตรมศวปัจจุบันแต่ก่อนเนี่ยคือต้องถือว่าแม้กระทั่งราชภัฏทั้งหมดเนี่ยก็ไปจากประสานมิตรครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ก็ไปจากตรงนี้เพราะฉะนั้นปรมาจารย์ของประสานมิตรเนี่ยเขาจึงกำหนดคุณสมบัติของครูในอุดมคติไว้2ประโยคเอามาจาก academic competence กับ character development เนี่ยแต่บัญญัติเป็นภาษาไทยไว้อย่างนี้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์มีมารยาทประดุจผู้ทรงศีลผมเติมคำว่าจรรยาเข้าไปอีกคำมีความรู้นะครูในอุดมคติเนี่ยต้องมีความรู้ประดุจนักปราชญ์มีจรรยาจรรยาบรรณนะและความประพฤติประดุจผู้ทรงศีลนั่นคือคำของศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีแล้วก็เป็นสโลแกนของมศว.มาจนบัดนี้ความรู้ประดุจนักปราชญ์คือเก่งความประพฤติประดุจผู้ทรงศีลเนี่ยคือดีเอาเก่งบวกกับดีเข้าไปสองอย่างเนี่ยถ้าเราทำสำเร็จถือว่าผลผลิตเยี่ยมมหาจุฬาเรามีผู้ทรงศีลขออย่างเดียวให้เก่งนึกออกอย่างแล้วเราได้ไหมผลิตแล้วได้ครู4ประเภทท่าน1เป็นยุคครูดีแต่ไม่เก่งเราไม่ได้ผลิตเองแต่ประเทศตอนนั้นเนี่ย
ครูดีแต่ไม่เก่งคืออย่างไรครับวัดมหาธาตุวัดประยูนด้วยมีพระสอนหนังสือภาษาไทยให้กับเด็กกขนโมเด็กทั่วประเทศต้องเรียนกับพระอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะประวัติการศึกษาไทยเนี่ยเด็กทั่วประเทศต้องเรียนในโรงเรียนวัดในสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่2440มาเนี่ยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นแม่งานในการสอนหนังสือให้พระสอนหนังสือเด็กทั่วประเทศยกในหัวเมืองยกเว้นในกรุงเทพในหัวเมืองเนี่ยรัชกาลที่5ทรงให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าเป็นแม่งานเปิดวัดเป็นโรงเรียนสอนเด็กพระเป็นครูโดยให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้อุปถัมภ์เด็กก็เรียนหนังสือจากวัดกับพระเป็นแม่แบบที่ดีแต่บังเอิญว่าสอนไม่เก่งสอนไม่เก่งเขาเลยยึดไปพระคือไม่ได้สอนในสมัยรัชกาลที่6ที่7เป็นต้นมาถ้าสอนเก่งนะถ้าเปิดคารุศาสตร์ตอนนั้นนะป่านนี้เรายึดไปทั่วประเทศแล้วเอาเป็นว่าพระดีดีแต่สอนไม่เก่งไม่มีวิชาครูมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เปิดขึ้นมาก็มีครุศาสตร์มีอะไรต่างๆศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างเรียนจิตวิทยาครูข้างนอกเรียนจิตวิทยาพัฒนาการมีอะไรต่างสอนเด็กได้เหมาะกับพัฒนาการโรงเรียนก็เลยออกไปจากวัดไงแล้วครูในสมัยนั้นยังเป็นครูที่ดีด้วยเรานึกถึงครูอย่างพระยาอุปกิจศิลปสารที่บัญญัติคำว่าสวัสดีครูในสมัยนั้นคารวาสนะพอออกไปจากวัดแล้วเป็นไงคารวาสอยากเป็นครูทำไงรู้ไหมจบนักธรรมพอแล้วได้นักธรรมเอกเนี่ยเป็นครูประชาบาลเป็นครูที่ดีนะเราไปดูประวัติหลวงพ่อปัญญานันทะเนี่ยเป็นครูบ้านนอกนะจบนักธรรมนะพระนี่แหละเป็นครูอ่านประวัติหลวงตาชีอ่านใครต่อใครก็ตามเรียนหนังสือกับพวกจบนักธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นจบนักธรรมนี่เป็นครูได้เลยและเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมครูดีแต่ถามว่าเก่งไหมไม่ได้เรียนศาสตร์ทั้งหลายอย่างพวกเราสมัยนี้ไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นมันก็มายุคที่สองครูเก่งแต่ไม่เน้นเรื่องดีสอนเก่งมีความรู้ศาสตร์ทั้งหลายแต่ไม่ต้องเป็นแม่พิมพ์อันนี้เป็นอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกาไม่ใช่บ้านเราครับมาครูต่างๆเนี่ยจบจากนอกมาบริหารพอมาบริหารกระทรวงศึกษาถอดแบบฝรั่งมาครับมีหลักฐานตั้งแต่1960เป็นต้นมาอันนี้ฝรั่งเขาบ่นนะ1960ก็ประมาณ70ปีแล้วก่อนตั้งครุศาสตร์ก็ประมาณยุคครุศาสตร์นะ60ปีเนี่ยปรากฏว่าการฝึกหัดครูในโลกเริ่มจากอเมริกาจากยุโรปลดบทบาทของครูในการสอนคุณธรรมจริยธรรมไม่เน้นให้ครูสอนเด็กเป็นคนดีตัวหลักสูตรเองนั่นแหละคือหลักสูตรฝึกหัดครูทั่วโลกเนี่ยนะมันดาวเพลย์คือลดความสำคัญ
ว่าครูจะต้องสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกศิษย์แต่ไปสอนอะไรรู้ไหมสอนให้สอบเอนทรานซ์ได้บ้านเราเรียกว่าเอนทรานซ์โรงเรียนไหนสอนเด็กให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เยี่ยมมาจนบัดนี้น่ะเด็กตีกันก็ช่างมันน่ะครูนั่งเฉยเออขอแต่ให้เด็กเก่งเข้ามหาวิทยาลัยได้พูดภาษาอังกฤษได้อะไรได้อันนี้เป็นทั่วโลกเพราะฉะนั้นหลักสูตรการฝึกหัดครูครุศาสตร์ตั้งแต่เราเปิดมาเนี่ยเราอยู่ใต้อิทธิพลนี้เราจึงเน้นเทคนิคการสอนใครมาเรียนคณะเรียนครูต้องเรียนเทคนิคการสอนเรียนทักษะในการสอนต่างๆรวมถึงจิตวิทยาพัฒนาการอะไรก็ตามไม่ได้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของครูอันนี้เป็นทั่วโลกและแบบเขาเรียกฝึกหัดครูในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเนี่ยโดยโรงเรียนฝึกหัดครูต่อมาเป็นราชภัฏอยู่ในยุคนี้ครับได้ครูที่เก่งแต่ไม่ดีซึ่งคณะครุศาสตร์ก็เริ่มมานะครับเราได้ครูเก่งสอนเก่งติวเก่งติวเตอร์เพิ่มขึ้นพรึบเลยนะติวเด็กเข้ามหาวิทยาลัยแต่ไม่เน้นเรื่องการสอนให้เด็กเป็นคนดีและครูเองก็ไม่ได้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของครูและของศิษย์เป็นยุคครูเก่งแต่ไม่ดีต่อมาเนี่ยนะไม่อยากจะพูดได้ทั้งไม่เก่งไม่ดีอย่านึกว่าอย่าว่าว่ากันนะอันนี้ดูจากรัฐบาลท่านเมื่อเราเปิดราชภัฏมากเนี่ยเรียนครูจบไปทำอะไรสอนก็ไม่ได้สอนเมื่อดีไม่มีแล้วในยุคที่สองอะยุคที่สามเก่งก็หายไปอีกจบครูไปขายประกันท่านจบครูไปทำอย่างอื่นอาชีพอื่นนะขายเอ็มเวย์นะตกงานกันเยอะแยะเลยท่านสรุปแล้วคนดีอาจจะมีแต่ไม่ได้เป็นครูเพราะหลักสูตรมันไม่ได้สอนให้เป็นครูเป็นคนดีตั้งแต่ยุคที่สองเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเป็นครูสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดกันอย่างนี้ในยุคที่สองเนี่ยครูเก่งหรือยุคที่หนึ่งยุคที่สองครูเก่งเนี่ยใครเรียนได้คะแนนในมัธยมสูงๆนะมาเข้าครูใช่ไหมหนึ่งมาเป็นครูใครสอบได้ที่หนึ่งไม่เป็นครูก็มาบวชเนนบวชพระตอนหลังไอ้พวกที่มาเรียนครูนี่ได้คะแนนระดับไหนเหมือนกับผู้ที่มาบวชเนนบวชพระนั่นแหละมันจะเจ็บใจกันเองนะพูดไปเนี่ยมันไม่แอทแทคทีฟไม่ดึงดูดให้คนเก่งเข้ามาวิชาชีพครูเพราะฉะนั้นใครก็มาเรียนครูได้ไม่มีการคัดกรองผลคือ PSA การสอบcompetency ของนักเรียนน่ะที่เราไปแข่งกันทั่วโลกเนี่ยนะประเทศไทยอยู่อันดับโลทุกทีนะแม้แต่ในอาเซียนเรื่องวิทย์คณิตภาษาเก่งก็ไม่เก่งอ่ะถ้าเก่งก็ต้องสอนเด็กให้ได้คะแนนวิทย์คณิตภาษานี่ระดับสูงสิเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรองปลัดกรุงเทพมหานครผู้กำกับการศึกษาสำนักการศึกษากทมซึ่งมีโรงเรียนมีเด็กเรียนเยอะมากนะในกทมเนี่ยรู้ไหมเอารองปลัดเนี่ยมาเล่าให้ฟังเอาเด็กไทยเนี่ยไปสอบแข่งวิชาอายุ15ปีนะวิทย์คณิตภาษาเนี่ยไป
ไปสอบแข่งกับเด็กทั่วโลกนอกจากประเทศไทยอยู่อันดับโลในอาเซียนแล้วนี่นะปรากฏว่าเด็กกทม.อันดับโลของทุกประเทศผลสัมฤทธิ์ใน3วิชาเนี่ยเด็กอ่านไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกนี่นะจบโรงเรียนกทม.ไป 20,000 คนขึ้นมัธยมส่วนมากมาบวชนะสอนอ่านกันใหม่นะมาเรียนกันยังไงก็ไม่รู้อันนี้รองปลัดกระทรวงรองปลัดกทม.ไม่เอ่ยชื่อนะไปบ่นให้ฟังครูไอ้ที่มาเป็นครูเนี่ยคนเก่งก็ไม่มาท่านแล้วไอ้ที่ดีก็ไม่ได้เน้นสรุปมาทั้งไม่เก่งไม่ดีได้มาเรียนครูไม่รู้แถวนี้มีหรือเปล่านี่พูดตามการวิเคราะห์ของรัฐบาลใครไม่เป็นอย่า กินปูนร้อนท้องเออฉันเก่งดีซะอย่างอันนี้เป็นอันนี้พูดถึงการวิเคราะห์เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วเขาทำไงรู้ไหมเพื่อให้วิชาชีพครูได้เด็กเก่งมาเรียนต้องขึ้นเงินเดือนบรรจุครูครั้งแรกต้องได้เงินเดือนสูงกว่าพวกปริญญาตรีสาขาอื่นๆมันจึงจะดึงคนเก่งเข้าวิชาครูนี่คือเรื่องนี้แล้วอยู่ๆเนี่ยจะให้เงินเดือนขึ้นทรงเดชขอโทษมั่วๆไม่ได้เลยกำหนดให้เรียน5ปีนี่คือที่มาถ้าอยู่เพื่ออะไรถ้าเรียน4ปีท่านก็ได้เงินเดือนเท่าปริญญาตรีอื่นใช่ไหมแล้วถ้าได้เงินเดือนเท่าปริญญาตรีอื่นที่ไหนเขาจะมาเรียนครูล่ะท่านมันไม่มีความน่าสนใจเขาอยากให้ครูเป็นอาชีพที่เหมือนทนายความในอเมริกาเหมือนอะไรต่างๆเนี่ยนะเลย1ให้เรียนให้เงินเดือนเพิ่มด้วยการเรียน5ปีนี่คือเรื่องที่1 2พวก4ปีอยากจะมาเป็นครูต้องไปเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูอีก1ปีไม่ใช่จบพระพุทธศาสนาแล้วจะไปสอนได้ไม่ใช่จบจิตวิทยาแล้วจะเป็นครูได้ต้องมาเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูอีก1ปีจัดโดยคณะครุศาสตร์แน่มั้ยล่ะแล้วพอมาเรียน1ปีกลายเป็น5ปีเหมือนกันใช่ไหมจบปริญญาตรี4ปีคณะไหนก็ได้ในมหาจุฬาแล้วอยากจะเป็นจูครูท่านต้องเรียนประกาศนียบัตรสรุปแล้ว5ปีเท่ากันเงินเดือนเพิ่มเลยค่าวิชาชีพเป็นครูเพิ่มก็หมายความว่าเราจะได้คนเก่งเนี่ยมาเป็นครูต่อไปนี้เรียนประกาศนียบัตรหรือเรียนหลักสูตรเพื่ออะไรเพื่อให้วิชาชีพครูเนี่ยมันเป็นวิชาชีพ professional ไม่ใช่ใครก็เป็นได้แต่ก่อนนี่จบมนุษย์สังคมจบพุทธก็เป็นครูได้แต่ต่อไปนี้เนี่ยใครจะมาเป็นครูเนี่ยมันต้องมีความเป็นเขาเรียก professional มืออาชีพprofession คืออะไรท่านครูเนี่ยต้องภูมิใจนับแต่นี้ไปนะท่านต้องยกความยกระดับให้เป็น profession เป็น professional ให้ได้เพราะรัฐบาลเขาทำการเป็นครูเป็น profession ยังไง 1. ต้องเป็นทักษะพิเศษคนทั่วไปทำไม่ได้พวก profession เนี่ยใครไม่ได้เรียนเนี่ยมารับอาชีพนั้นไม่ได้เช่นแพทย์พยาบาลใครจะเป็นแพทย์พยาบาลต้องมีไลเซนส์มีใบรับรองอะไลเซนส์อะแล้วมีสภาวิชาชีพกำกับสภาแพทยสภาคุมใครจะมาเป็นแพทย์ออกใบรับรองนักกฎหมายจะเป็นทนายความมีเนติบัณฑิตสภาครูมีครุสภาแต่ก่อนครุสภานี่เป็นศาลพระภูมิไม่มีฤทธิ์เดช
เดี๋ยวนี้ครูสภาจะมาเยี่ยมมหาจุฬานี่เข้าแถวกันเลยนะประเมินไม่ผ่านเนี่ยนะเสร็จเลยนะใช่ไหมโอ้เริ่มตั้งแต่5ปีนี่แหละท่านหลักสูตร5ปีนะก่อนนี้ไม่มีใช่ไหมใครใครเรียนใครใครจบนี่ยกตัวอย่างสำหรับผู้ยังไม่เข้ามาเพื่อให้เห็นว่าเขาต้องการยกระดับอาชีพครูให้เป็นวิชาชีพไม่ใช่อาชีพเฉยๆต้องมีวิชาต้องมีทักษะมีการฝึกไม่ใช่ใครเป็นใครไปก็สอนได้ไม่ใช่เป็นพระครูแล้วจะไปสอนได้บางองค์บอกเป็นพระครูแล้วสอนได้เลยไม่ใช่ต้องไปดูก่อนว่าได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพเปล่ารวมความว่าอย่างนี้นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการกันกรองคนที่เก่งให้เข้ามาเรียนวิชาชีพครูเพราะเงินเดือนน่าสนใจ 2. ไม่เก่งเรียนวิชาชีพครูไม่ได้มันเพราะครูสภานี่เขาตั้งมาตรฐานสูงต้องฝึกสอนต้องอะไรต่างๆให้เก่งตามมาตรฐานเขาจงภูมิใจครับจบรุ่นนี้ครับอย่างนี้เลยครับท่านเจ้าคุณไอ้ที่จบก่อนไม่แน่ เกทับกันเนาะเราจบรุ่นหลังเยี่ยมเลยนี่สองนิ้วคนอื่นให้นิ้วเดียวเพราะฉะนั้นมีความเป็นมืออาชีพเป็นครูมืออาชีพและก็มีเขาเรียกสภาวิชาชีพคือครูสภาในกำกับอีกทีจึงมีมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศเห็นไหมเรามาในยุคใหม่แล้วนะมาในยุคนี้เขาต้องการอะไรครับหนึ่งท่านต้องเก่งไม่เก่งเข้าวิชาชีพไม่ได้ต้องเก่ง competence สองที่ห่วงก็คือเขาไม่เน้นเรื่องดีอีกครูสภาไม่ได้เน้นเรื่องดีใครก็ไม่เน้นเรื่องดีแต่มจร.ต้องเน้นเรื่องดีเป็นจุดขายด้วยเพราะเราเน้นตรงนี้อยู่แล้วมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยจบไปแล้วเนี่ยได้ครูที่ไม่ดีเนี่ยเสียชื่อมหาวิทยาลัยนะเราต้องเป็นครูดีมีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้มันต้องเป็นพื้นฐานบวกกับ competency ความเก่งเข้าไปเราเป็นทิศทางของมจร.เลยครับเป็นจุดขายจุดขายก็คือครูไม่ใช่เก่งและดีส่วนตัวเก่งมีความสามารถส่วนตัวดีอัตตาหิตะสมบัติและเก่งปริหิตะปฏิบัติคือสอนเก่งด้วยทำให้เด็กสอบเอนทรานเข้าได้ด้วยนี่คือสอบภาษาวิทย์คณิตชนะด้วยระดับโลกนี่คือเก่งแล้วครูต้องเป็นคนดีอัตตาหิตะสมบัติมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีลเป็นแม่พิมพ์เป็นต้นแบบและสามารถถ่ายทอดสั่งสอนอบรมศิษยานุศิษย์ให้เป็นคนดีด้วยตัวเองก็มีธรรมะด้วยสอนให้คนอื่นมีธรรมะด้วยบางคนตัวเองมีธรรมะแต่สอนคนอื่นไม่ได้คณะครุศาสตร์ต้องผลิตครูที่ตัวเองก็เป็นคนดีมีธรรมะมีศีลธรรมแล้วสอนให้เด็กเป็นคนดีมีศีลธรรมนี่คือมีความรู้ประดุจนักปราชญ์คือเก่งมีความสามารถมีจรรยาบรรยาทประดุจผู้ทรงศีลอุดมคติของครูยุค 4.0 ล่ะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมาดูหลักสูตรสิในหลักสูตร4ปีเนี่ยอันไหนนอกจากฝึกสอนปีที่5ใช่ไหม4ปีเนี่ยอันไหนทำให้เป็นคนเก่งอันไหนทำให้เป็นคนดีอย่างน้อยกรรมฐานนี่ต้องมีแหละและต้องปฏิบัติให้ได้ผลฝึกหัดจิตใจอบรมกล่อมกล่าวตัวเองขึ้นมาที่ไหนก็ไม่มีรับประกันได้แล้วนี่ดีแต่พอหรือเปล่าเพราะว่ากรรมฐานบางทีก็เข้าฌานนานตั้งเดือนไม่เคยเยื่อนเคลื่อนกายาถือศีลกินวาตาเป็นผาสุกทุกคืนวันลูกศิษย์จะแย่ขนาดไหนท่านก็หลับตาสอนอยู่นั่นแหละไม่รู้ไม่ชี้
ครูที่สอนเรื่องความดีกิริยามารยาทให้ลูกศิษย์เนี่ยคือครูยุคเก่าอ่ะ 2.0 อ่ะตอนเปิดใหม่ๆอ่ะเราจะได้ยินอาจารย์อะไรอ่ะเสถียรพันธรังสีใช่ไหมอาจารย์เหล่านี้รุ่นอาจารย์ของอาจารย์จำนงอีกทีเนี่ยเสถียรพันธรังสีอาจารย์ศาสตราจารย์แสงมนวิทูลแสงมนวิทูลเวลาเข้าห้องสอนพระองค์ไหนนั่งไฝ่ห้างนะเดินไปไหว้เลยเป็นคารวาสนะอาจารย์แสงเนี่ยนะนิสิตนั่งไฝ่ห้างท่านเดินไปไหว้มองอายเลยพระคือไม่ได้สอนอย่างเดียวท่านดูด้วยกิริยามารยาทการเข้าห้องอะไรต่างๆอาจารย์แสงมนวิทูลนี่ติดกระดุมถึงลูกคอนี่มีติดคล้ายๆเสื้อลัดประแตนของท่านนะติดกระดุมทุกเม็ดเลยลูกศิษย์ถามอาจารย์ทำไมติดกระดุมทุกเม็ดเลยอาจารย์แสงย้อนแล้วเขาทำกระดุมเอาไว้ทำอะไรเป็นที่รักของลูกศิษย์เป็นที่รักของลูกศิษย์ใครไปไหนมาไหนต้องมาหาอาจารย์ไปที่วัดมหาธาตุศิษย์เก่านะออกไปตั้งนานแล้วกลับมาก็มาเจออาจารย์แสงต้องไปทักทายดีใจได้เจออาจารย์แสงมนวิทูลอาจารย์ครับจำผมได้ไหมได้ผมเรียนรุ่นนั้นรุ่นนี้เออคุยกันนะแล้วอาจารย์รุ่นผมนะมีเพื่อนนะนั่งติดผมเนี่ยอาจารย์เจอบ้างไหมเจอบ้างหรือเปล่ามันมาหาอาจารย์บ้างหรือเปล่าเอามือแตะนะอาจารย์แสงนะคิดหนักคิ้วย่นเขาตายเสียแล้วฮะยังหนุ่มยังแน่นยังแข็งแรงตายได้เหมือนอาจารย์ทำไมผมไม่รู้ตายไปจากความทรงจำของผมแล้วจะใช้ก็ได้นะนั่นแหละน่ารักนะอาจารย์ของเราสมัยนู้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยอาจารย์จำนงเนี่ยทำรูปหล่อนะเต็มหมดเลยนะบุรพาจารย์ใช่ไหมวัดศรีเนี่ยยังหาที่ตั้งอยู่เนี่ยรักอาจารย์ดีแล้วเกินแต่ละคนเนี่ยเป็นแม่แบบห่วงใยลูกศิษย์สมัยนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสไหมต่อไปเขาจะทำให้สักรูปเลยไอ้ที่ทำไว้มันจะดึงลงนะไอ้รูปปั้นเราเพราะอะไรเพราะอาจารย์เขาสอนให้ลูกศิษย์กตัญญูลูกศิษย์ก็เลยกตัญญูกับอาจารย์สมัยนี้เราสอนบ้างหรือเปล่าให้ลูกศิษย์กตัญญูพอเราไม่สอนเราจะไปโทษลูกศิษย์ว่าทำไมไม่กตัญญูกับเราก็สมควรแล้วไม่เคยสอนเลยให้กตัญญูครูบาอาจารย์ไหว้ครูก็ไหว้กันสักแต่เป็นพิธีเอาไว้ประกวดผ่าน มันสำคัญที่ใจท่านไม่ใช่เดินหน้าผมได้ยินทุกครั้งเลยนะทุกปีเลยปฐมนิเทศเนี่ยเจออาจารย์เนี่ยจำให้ได้ว่าใครเป็นคณบดีไหวกันบ้างไม่ใช่เรียนจนจบยังไม่รู้จักคณบดีเนี่ยเห็นพูดทุกปีนะท่านแล้วถ้ายังไม่รู้จักแล้วมันจะกตัญญูรู้คุณได้ยังไงอ่ะเอาแค่นี้นะเรื่องดีนะมันจะไปใหญ่ไปวิชาการดีกว่าเนาะคนนอกเยอะเหมือนกันเอาไปเรื่องอื่นมันสรุปเราต้องมาเน้นเรื่องฝึกหัดคุณธรรมจริยธรรมจรรยาสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยตั้งแต่เข้าเอาสักนิดหนึ่งนะอารมณ์ยังค้างอยู่ครูบาอาจารย์จำจี้จำชัยแล้วเกิดไอ้เรื่องกิริยามารยาทเลยนะแค่ขึ้นตึกมหาจุฬาเนี่ยใส่รองเท้าได้ไหมใส่รองเท้าไม่ได้ไม่เคารพสถานที่ใครเนี่ยนะใส่รองเท้าขึ้นไปนะอย่าว่าแต่นิสิตเลยนะผู้บริหารใส่รองเท้าไปโดนตัดเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะฮะ
กี่เดือนไม่รู้ฮะ3เดือนน่ะขึ้นตึกมหาจุฬาตัดเงินเดือนอธิการบดีเห็นสมัยโน้นน่ะตัดเงินเดือนผู้บริหารท่านนั้น3เดือนหาว่าไม่เป็นแบบอย่างแก่นิสิตเดี๋ยวนี้นิสิตรูปนั้นเป็นเจ้าอาวาสนะเน้นเรื่องความเป็นคนดีสูบบุหรี่ไล่ออกนะไปอัดกันขโมงอยู่ดิไม่ให้เห็นเลยไม่งั้นไล่ออกเลยเน้นเรื่องดีครับและเข้าไปเรียนวัดมหาธาตุเนี่ยลงรถเมย์ปุ๊บเข้าประตูต้องลดไหล่ทันทีเลยจีวรเนี่ยห้ามห่มคลุมถ้าห่มคลุมเดินขึ้นตึกเนี่ยเสร็จแน่เลยห้ามสะพายย่ามท่านเพราะฉะนั้นนิสิตเนี่ยบางทีกำลังสะพายย่ามเพลินๆพอเหลือบเห็นอาจารย์ลดทันทีเลยนะเดี๋ยวนี้มันเดินโชว์เลยนะเพราะแต่ก่อนนี้มันทั้งองค์กรเน้นย้ำกันในเรื่องความประพฤติอ่ะนี่คือตัวอย่างว่าทำไมจึงบอกว่าทั้งไม่เก่งทั้งไม่ดีอ่ะจบก็ไม่มีงานทำแถมยังไม่มีอบรมกิริยามารยาทอีกแล้วมันจะเหลืออะไรท่านครูคณะครุศาสตร์นี่ต้องเป็นต้นแบบนะเพราะฉะนั้นคณะครุศาสตร์สมัยก่อนนะที่จุฬาเนี่ยเขาจึงว่าพวกเรียนพวกนี้เชยครึนุ่งสเกิร์ตก็เลยเข่าอีกนะใส่แว่นด้วยไปเรียนครูเขาเน้นเรื่องดีท่านไม่ใช่ฉุยฉายเมื่อสมัยนี้นะมันหมดยุคเพราะเราไม่ได้เน้นตรงนี้เห็นไหมครับอ่ะไปเรื่องอื่นนะมีลูกจากนิดหน่อยสรุปเริ่มตั้งคำถามในอเมริกาและยุโรปเป็นไปได้ไหมที่จะฝึกครูให้ทั้งเก่งและดีไปด้วยกันอย่าเน้นแต่เรื่องcompetenceอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายด้านการศึกษาทั้งสองอย่างคือเก่งกับดีเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ย mutually exclusive not mutually exclusive ไม่ได้แยกจากกันมันเป็น complementary เสริมกันและกันเขาอยากจะให้คนเนี่ยนะเป็นคนเก่งเนี่ยไอ้ความเก่งเสริมความเป็นคนดีความเป็นคนดีเสริมความเป็นคนเก่งถ้าเราสอนอย่างนี้ได้เนี่ยนะเราจะได้ผลผลิตที่ทั้งเก่งทั้งดีท่านเคยสังเกตไหมเวลาอธิการบดีให้โอวาทแม้กระทั่งว่าทำอย่างไรจึงจะเรียนเก่งเนี่ยเมื่อเร็วๆเนี่ยที่หอประชุมอ่ะปาฐกถาเนี่ยนะทำอย่างไรจึงจะเรียนเก่งเขาไม่ได้บอกว่าเรียนดีนะหรือเป็นคนดีนะมหาจุฬาทำยังไงถึงจะเรียนเก่งตั้งหัวข้อมา 2-3 ปีแหละแต่เวลาอธิการบดีพูดเนี่ยไม่ได้ให้เรียนเก่งอย่างเดียวแต่ให้เป็นเด็กดีเป็นนิสิตที่ดีเพื่อความเป็นคนเก่งพูดยังไงรู้ไหมทบทวนให้ฟังเพราะบางทีไปนั่งใจลอยไม่ได้ฟังหรอกเอาอีกรอบหนึ่งแค่รอบหนึ่งก็หมดเวลาแล้ว เล่าเรื่องหลวงพ่อพุธถ้าใครฟังนะหลวงพ่อพุธบอกว่าเด็กจะต้องฝึกกรรมฐานจึงจะเรียนเก่งและก็เล่าเรื่องตัวเองว่าเรียนหนังสือก็ต้องฝึกกรรมฐานที่วัดประยูนบอกว่าจะเรียนบาลีต้องนั่งกรรมฐานต้องฝึกอะไรต่างเรียนมหาจุฬาอยากจะจำแม่นต้องฝึกสมาธิเหมือนนโปเลียนไปดูว่าทำอย่างไรจึงจะเรียนเก่งที่พิมพ์ขายไปทั่วนั่นพูดให้นักเรียนฟังที่ศรีประจันบ้านเกิดท่านสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตเขาไปพิมพ์เป็นหนังสือเลยจะเรียนเก่งเนี่ยต้องฝึกกรรมฐานแล้วมีวิธีเล่าให้เด็กฟังสำหรับเด็กฝึกยังไงทำให้จำแม่นเหมือนเราจะถ่ายภาพเนี่ยปรับโฟกัสหน้ากล้องให้มันนิ่งเนี่ยนะจะภาพชัดคมคนถ้ามันมีสมาธิจะจำแม่นแล้วจะเรียนเก่งแล้วก็เล่าเรื่องคนเก่งทั้งหลายเนี่ยฝึกสมาธิกันยังไงตั้งแต่นโปเลียนมาถึงท่านสมเด็จปออประยุตโตมาถึงเรื่องตัวเองอะไรต่าง
รวมถึงมหาจุฬาฝึกกรรมฐานแต่นิสิตเราไปฝึกกรรมฐานเป็นไงเพ่งลูกมะม่วงให้มันตกลงมาเราต้องการให้ฝึกกรรมฐานเป็นคนดีและความดีนั้นทำให้มีสติสมาธิเรียนเก่งเพราะฉะนั้นการเป็นคนดีกับคนเก่งมันไม่แยกกันนะครับที่ฝรั่งเขาบอกว่า not mutually exclusive ไม่ได้แยกจากกันเลยหลักสูตรคณะครุศาสตร์เนี่ยเวลาท่านเขาถึงยังบอกไงมคอเนี่ยท่านสอนให้เป็นคนเก่งเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์วิชาเนี่ยเป็นคนดีเจตคติกี่เปอร์เซ็นต์และมีทักษะกี่เปอร์เซ็นต์มีความรู้กี่เปอร์เซ็นต์หมายความว่ามันไปด้วยกันในหลักสูตรใหม่เนี่ยเขาถึงและเราก็มากรอกกันพอเป็นพิธีไม่งั้นไม่ผ่านแต่จริงๆเนี่ยเมื่อท่านเข้าสอนท่านจะต้องนึกว่าจะต้องถ่ายแบบที่ดีให้กับลูกศิษย์เพื่อเป็นคนดีด้วยไม่ใช่เก่งอย่างเดียวในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวให้ดูก่อนคำว่าเก่งคือสมรรถภาพดีคือคุณภาพและเราเพิ่มอีกคำหนึ่งมีความสุขคือสุขภาพอุดมคติของครูคือเก่งดีมีสุขเรียนที่นี่สอนเก่งและเป็นคนดีทำงานดีสอนสิ่งดีงามให้กับลูกศิษย์และมีสุขภาพจิตดีมีความสุขสอนที่ไหนเด็กก็อยากเรียนเพราะเรียนแล้วมีความสุขเมื่อเรียนกับครูและครูเองก็สุขภาพจิตดีไม่ใช่เรียนไปเรียนมานะเครียดเวลาเข้าไปหน้าชั้นมองไปทางไหนลูกศิษย์หลบตาวูบวาบรังสีอมหิตออกอารมณ์ค้างมาตั้งแต่วัดเพื่อนถามอายุเท่าไหร่50เหรอนึกว่าจะเกษียณปีหน้าทำไมโซมอย่างนี้ประกันคุณภาพ QA คุณสภาตรวจมีความสุขตรงไหนการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมในขณะที่ท่านทำงานท่านก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติเมตตากรุณามุทิตาอยู่หน้าชั้นกับลูกศิษย์มันมีความสุขท่านมีความสุขที่ได้สอนมีความสุขที่ได้พูดอธิการบดีเนี่ยพูดทุกวันนะมีความสุขถ้าท่านไม่มีความสุขนะความดันขึ้นไปแล้วจะพูดแต่ละวันต้องเตรียมอ่ะเก่งดีมีสุขประสิทธิภาพอยู่ตรงไหนอยู่ตรงทำงานให้สำเร็จลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมากใช้เวลาหนึ่งคาบเหมือนการแต่สอนนักเรียนเก่งมีผลสำเร็จดีอีกคนหนึ่งตั้ง5ชั่วโมงเรียนมีแต่เรื่องอินเดียมันจะได้เรื่องที่ไหนแล้วตั้ง5ชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยสมมตินะไม่มีหรอกของเราอะประโยชน์สูงประหยัดสุดประหยัดเวลาประหยัดเงินทองประหยัดคนแต่ได้ประผลตอบแทนผลผลิตที่ดีคนเดียวก็คุ้มแล้วท่านมีอาจารย์อย่างนี้ดึงนักเรียนมาเรียนกับเราท่านสังเกตไหมในอเมริกาในยุโรปแม้กระทั่งในอินเดียเนี่ยมหาวิทยาลัยไหนจะมีคนไปเรียนเยอะนี่เขาไม่ได้เอามหาวิทยาลัยชื่อมหาวิทยาลัยเป็นตัวตั้งนะเขาเลือกคณะท่านคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ต้องไปที่นี่ปรัชญาต้องไปที่นี่พุทธศาสนาต้องไปที่นี่รัฐศาสตร์ต้องไปมหาวิทยาลัยนี้ไม่ได้อยู่มหาวิทยาลัยเดียวเลยเพราะอะไรครับในยุคนี้คณะศึกษาศาสตร์ที่นี่มีอาจารย์เก่งๆสุดยอดสอนอยู่คนทั่วโลกก็แห่ไปเรียนท่านพอเกษียณไปแล้ว
ไปดังที่อื่นคนใหม่ขึ้นมาย้ายอีกนะท่านมันอยู่ที่ครูไม่ได้อยู่ที่สถาบันในมหาวิทยาลัยที่เขาเจริญแล้วอ่ะไม่ว่าจะเดลีมัดรัสบาโรดาลองดูในอินเดียในออกฟอร์ดในเคมบริดจ์ก็เหมือนกันในยุคหนึ่งได้คนนี้เป็นหัวหน้าภาคได้คนนี้เป็นอาจารย์เนาะโอ้ยแห่กันมาเรียนน่าดูเลยเอาอย่างจอห์นเดวีเนี่ยอยู่ชิคาโก้เนี่ยใครก็อยากไปเรียนพอหมดยุคไม่มีใครเลยอยู่กับชิคาโก้ไปที่อื่นเลยมหาจุฬาก็แบบเดียวกันนะท่านในยุคนี้ได้คนนี้ได้ครูนี้มาเนี่ยนะมันก็จะคึกคักพอหมดยุคเราต้องหาอาจารย์เขาเรียกว่าตัวตายตัวแทนมาต่อบาลีก็เหมือนกันท่านเดี๋ยวนี้ไปอยู่วัดนี้ได้อาจารย์ดีผู้บริหารดีพอหมดยุคย้ายเหมือนกันประสิทธิภาพอยู่ตรงไหนสมรรถภาพคือพร้อมใช้งานจบเอกภาษาอังกฤษสอนได้อย่างดีเปิดปุ๊บติดปั๊บเอกสอนพุทธศาสนาได้อย่างดีจิตวิทยาแนวได้อย่างดีบริหารการศึกษาอย่างดีเลยบริหารได้เป็นเจ้าวาดได้เลยไม่ต้องผู้ช่วยเลยอย่างนี้โอ้ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นสมรรถภาพพร้อมใช้งานคุณภาพความเป็นเลิศและสุขภาพความพึงพอใจอันนี้พูดมาบ่อยแล้วไปใกล้ๆทีนี้3อย่างเนี่ยมันบูรณาการเข้าด้วยกันสมรรถภาพเกิดจากอะไรครับปัญญาครับมีความรู้ประดุจดังนักปราชญ์คือปัญญาคุณมีความประพฤติประดุจดังผู้ทรงศีลกรุณาคุณห่วงใยลูกศิษย์และไม่ได้สอนเพราะหวังผลประโยชน์ไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันวิสุทธิท่านเราเอาคุถคุณ3เนี่ยนะมาตัวตั้งปัญญาวิสุทธิกรุณาเนี่ยทำให้ครูของเราเป็นคนเก่งดีและมีสุขถ้าเราสอนเพราะรักลูกศิษย์นี่มันจะได้ผลตอบแทนหรือไม่ได้เรามีความสุขใช้ได้แล้ววิสุทธิเนี่ยแต่ถ้าท่านมีความคาดหวังสอนจะต้องได้นั่นได้นี่นะใจไม่บริสุทธิ์นะยังไงท่านก็ไม่มีความสุขหรอกท่านเห็นไหมไปเทศลองไปเทศดูสิถ้าไปเพื่อหวังเครื่องกันวันนี้ติดกันเทศน้อยนี่มันจะคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นี่น่าจะไปงานอื่นนี่นะเนี่ยเป็นกรรมการมศเนี่ยมานั่งพูดอยู่ได้กี่บาทท่านถือพัดไปได้เยอะกว่าน่ะเออจริงไม่จริงอ่ะได้เห็นบ้างเปล่าได้ไปบ้างเปล่ามัวแต่มาพูดอยู่เนี่ยได้กี่บาทน่ะได้หนังสือห่อหนึ่งเนี่ยแต่มีความสุขท่านใช่ไหมล่ะความสุขเงินมันก็ซื้อไม่ได้เพราะเงินเพื่ออะไรเพื่อความสุขเดี๋ยวจะชี้ให้ดูข้าวปลาไม่ต้องฉันหรอกท่านถ้ามีความสุขนะท่านสรุปก่อนก็แล้วกันวันนี้พูดสรุปมันมีหลายเรื่องตั้งฐานไว้ก่อนนะเก่งดีมีสุขแล้วอยากจะบ่นว่าดีมีสุขเนี่ยเก่งดีมีสุขเนี่ยมันสัมพันธ์กันมันไม่แยกกันนะอ้าวลองถามสิปัญญาคุณแยกกับกรุณาคุณกับพระพุทธเจ้ามั้ยแยกกับวิสุทธิคุณมั้ยไม่แยกท่านจะเริ่มอันไหนก็ได้เริ่มปัญญาคุณก็ได้แบบเถรวาทปัญญาคุณพุทธเจ้ามีปัญญาตรัสรู้แล้วเป็นยังไงยังเห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์ด้วยปัญญาทำให้เกิดกรุณาเพราะอะไรเพราะพระองค์มีความสุขปัญญาคุณให้ไม่ตัดกิเลสทำให้เกิดวิสุทธิคุณเมื่อตัวเองมีวิสุทธิคุณก็มีความสุขเห็นแต่พวกเนี่ยมีความทุกข์เลยต้องออกไปเทศด้วยกรุณาคุณปัญญาวิสุทธิกรุณาจึงพันกันสัมพันธ์กันเห็นไหมนี่เถรวาทมหายานเป็นยังไงมหายานบอกว่าผู้ประสงค์จะเป็นพระเจ้าต้องมีกรุณาคุณเป็นฐานถ้าไม่มีกรุณาคุณก็เป็นพระอรหันต์สิเอาตัวรอดเป็นคนเดียวพวกนั่งตุกๆอ่ะเอาตัวรอดแบบเถรวาทแต่เพราะคุณมีกรุณา
ต้องการช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์แม้แต่นรกก็ไม่ให้เหลืออยู่ในนั้นไม่ให้มีเหลือสัตว์นรกต้องลงไปโปรดกรุณาทำให้เกิดอยากเป็นพระพุทธเจ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้าทำไงต้องพัฒนาปัญญาพัฒนาบำเพ็ญบารมีมีปัญญาแล้วเป็นไงวิสุทธิมันก็สัมพันธ์กันอยู่ดีแหละท่านมาเรียนครูเพราะอะไรมาเรียนครูเพราะเรามีความรู้อยากจะถ่ายทอดอยากจะสอนไม่งั้นอกแตกจะพูดท่านมีปัญญาท่านก็เพิ่มกรุณาเข้าไปเราก็สอนกรุณาคุณจิตอาสาเข้าทีนี้ก็กลายเป็นจิตอาสาแล้วหวังผลตอบแทนไม่หวังตำแหน่งหวังเงินไม่วิสุทธิมันก็มาคนมาเป็นครูเพราะมีปัญญาก็มีจบเอกด้านอื่นอะไรอื่นมาสอนบางคนนะเป็นเจ้าของบริษัทไม่เอาแล้วต่อไปเลคเชอร์อย่างเดียวเห็นไหมทัวร์ไปทั่วโลกหมดนายบิลเกตอะมีเงินมีทองมีปัญญาตอนนี้เลคเชอร์อย่างเดียวเริ่มจากปัญญาบางคนมีกรุณาคือรักเด็กเมตตากรุณาเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับเด็กอยากช่วยเด็กชนบทอยากช่วยเด็กยากจนสามเณรอะไรต่างแต่เราขาดปัญญาก็เลยมาเรียนครูแล้วก็มีวิสุทธิตามมานี่แสดงให้เห็นว่าครูจะต้องมีปัญญาวิสุทธิกรุณาสมรรถภาพคุณภาพสุขภาพเป้าหมายอ้าวถามว่าสอนเก่งคือสอนเช่นไรครูในมจรเนี่ยนะต้องเก่งกว่าครูข้างนอกในมจรต้องสอนได้4สอครูข้างนอกเน้นเรื่องอะไรครับให้สอบให้ลูกศิษย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เขาเน้นข้อหนึ่งอย่างเดียวสันทัศนาสอนได้แจ่มแจ้งเข้าใจติวแล้วโอ้โหตอบข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบได้ข้อเดียวแต่ครูในมหาจุฬาครูโรงเรียนมหาวิในโรงเรียนพุทธศาสนาหรือโรงเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ต้องมีข้อที่สองแจ่มแจ้งอย่างเดียวไม่พอต้องจูงใจให้เกิดศรัทธาครูที่เป็นครูอยู่เนี่ยสอนพระที่มาเรียนวิชาครูท่านต้องจูงใจให้เขาอยากเป็นครูเหมือนพวกเราพอร์ตแบบมีไอดอลโอ้อยากสอนเหมือนคณบดีมีไหมมีไหมใช้ได้โอ้อยากเป็นอย่างนี้เป็นแบบเป็นต้นแบบนี่โหยองค์นี้เข้าสอนนี่เทคนิคก็ดีอะไรก็ดีนะต่อไปเนี่ยสังเกตไหมตอนเราเป็นเด็กนักเรียนประถมอยากเป็นอะไรต่อไปอยากเป็นครูเด็กเล็กๆเนี่ยมันมีการจูงใจทันทีเลยจูงใจในวิชาชีพแก้วกล้าสมุตเตชนะแก้วกล้าไม่ใช่เด็กทุกคนเก่งไปฝึกสอนเนี่ยเราจะปลุกใจให้กำลังใจเขาอย่างไรแก้ไขอย่างไรให้กำลังใจให้กล้าพูดหน้าชั้นวัดประยูนฝึกอบรมนักเทศเนี่ยต้องให้กล้าขึ้นธรรมาสน์ปทส.เนี่ยฝึกสอนก็ต้องกล้าและสัมปหังสนาสังปหังสัมปหังสนาล่าเริงมาเรียนกับเรานี่ไม่ใช่จะตายวันตายพรุ่งคนสอนก็มีความสุขคนเรียนก็มีความสุขมีความสุขในวิชาที่เราได้เรียนนี่แหละถ้าเนี่ยผมเนี่ยนะถือคตินี้เลยสอนธรรมะเนี่ยคนเขาจะคอมเมนต์ผมเนี่ยผมไม่ได้พูดตลกนะซีเรียสนะแต่มันสนุกในเรื่องใช่ไหมพี่น้องแค่นี้ท่านก็หัวเราะแล้วไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยชี้ผิดนะต้องชี้องค์หนึ่งนะขอโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวเราะเลยพี่น้องก็ต้องชี้องค์หนึ่งทีนี้กลายเป็นว่ายังไงครับสอนธรรมะไม่ใช่ตลกคาเฟ่นะมันต้องมีธรรมปีติธรรมรสเรียนแล้วมีความสุขมีกำลังใจอยากเรียนอันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นท่านประเมินตนเนี่ยนะสอนดีต้องมี4สอทีนี้ใครจะจบครุศาสตร์นะประเมินเลยนะครับคนไหนได้4สอฝึกสอนได้4สอแจ่มแจ้งเหมือนเห็นด้วยตาเวลาพุทธเจ้าเทศน์นะคนจะชมอภิกันตังโพโคตมะอภิกันตังโพโคโคตมะแจ่มแจ้งนักพระองค์ผู้เจริญแจ่มแจ้งนักพระโคดมผู้เจริญฟังเทศของพระองค์นั้นเหมือนจุดประทีปในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทางหงายของที่คว่ำมีไหมใครชมเราอย่างนี้
อาจารย์ประเมินโอ้โหได้หมดเลยแต่ไม่ใช่บอกโอ้โหเกือบจะเข้าใจแล้วเหมือนดับเทียนน่ะคว่ำเลยน่ะโอ้อย่างนี้ไม่ให้ผ่านคนไหนสอนได้แจ่มแจ้งจูงใจก็กล้าล่าเริงสนุกสุดท้ายเลยสันทัศนาแจ่มแจ้งสมาธปนาจูงใจสมุตเตชนาแกล้าสัมหังสนาล่าเริงครูในมหาจุฬาเนี่ยได้4สอให้ A หมายถึงการฝึกสอนนะไอ้วิชาการอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนไปฝึกสอนเนี่ยดู4เรื่องกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ให้ A เลยครับคนไหนได้3สอครับท่านคณบดีให้ B ในการฝึกสอนนะเรื่องอื่นไม่เกี่ยวนะได้2สอให้ C 1สอให้ D ไม่ได้สักสอหนึ่งให้ไปทำอาชีพอื่นสงสารนักเรียนนี่ 4.0 ต้องเป็นอย่างนั้นจะตูสะดมของการศึกษาคณะครุศาสตร์ต้องสอนให้ครบ4เรื่องครับยูเนสโกกำหนดไว้1ใครมาเรียนครุศาสตร์ต้องมีความรู้เพิ่ม learning to know 2ใครมาเรียนครุศาสตร์ต้องมีทักษะในการสอน to do สอนเป็นได้4สอข้อที่3 learning to live together เรื่องมนุษยสัมพันธ์ต้องเยี่ยมเพราะต้องเข้ากสิทธิ์ได้ยิ่งบริหารการศึกษาด้วยนะขาดข้อ3นี่ไปทำอย่างอื่นเถอะแล้วข้อที่4 learning to be คือมีความสุขเป็นคนมีความสุขยูเนสโกตั้งมาตรฐานไว้4ข้อ learning to know เรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อทำเรียนเพื่ออยู่ร่วมกันเรียนเพื่อมีความสุขเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หลักสูตรท่านมีให้ครบเลยแล้วก็มีกระบวนการในการเรียนการสอนครบถามว่าเป็นคนดีเนี่ยนะ learning ครูที่ดีเนี่ยไปช่วยเปิดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1รัฐบาลตอนนี้ประกาศเป็นแผนแม่บทแล้วลูกศิษย์เราจะต้องดีในเรื่องอะไรบ้างนอกจากสอนเก่งนะต่อไปได้เรื่องเป็นคนดีนะคือแผนแม่บทฉบับที่1เนี่ยผ่านครม.แล้วประกาศเป็นวาระแห่งชาติปี59ถึง64กำลังใช้ตามมติคณะรัฐมนตรีปีที่แล้วขอให้คนดีในประเทศไทยมีลักษณะ4ประการในยุคนี่ยุค 4.0 นะยุคอื่นผมไม่พูดนะ 4.0 ครูดีต้องมีลักษณะ4ประการครูเก่งต้องได้4สอครูดีก็ต้องมีธรรมะ4ประการตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติถ้าไม่ได้ตรงนี้ไม่ผ่านอีกดีไม่ดีนะครม.บอกโอ้ที่นี่ไม่ได้คุณธรรม4ข้อเรื่องอะไรบ้างครับเป็นแผนแม่บทคุณธรรม4ข้อ1ต้องพอเพียงพอเพียงทำให้มีความสุขใช่ไหมสุขภาพมีวินัยเด็กในอเมริกาเนี่ยชอบเดินเข้าแถวครับไม่ลัดสนามหญ้าสร้างคาแรคเตอร์ให้เด็กไทยเนี่ยครับเรื่องระเบียบวินัยมันจะได้ไม่ทะเลาะกันทำอะไรก็เป็นระเบียบคนไทยได้ทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้เนี่ยไม่เอาแล้วต่อไปเนี่ยคาแรคเตอร์ของเด็กรุ่นใหม่ 4.0 ต้องมีวินัยพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัวมีความสุขพอมีวินัยทำอะไรพร้อมกันเป็นระเบียบสุจริตเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ประเทศไทยมันมีกับดักเพราะทุจริตคอร์รัปชันถึงขนาดทั่วประเทศต้องเทศนี่สุจริตธรรมกถาเนี่ยต้องเอาไปสอนนะครับอย่าเอามาแจกอย่างเดียวเอาไปสอนทุกคนนี่เรื่องสุจริตนะอยู่นี่นะเอาคืนด้วยนะและสุดท้ายครับจิตอาสาครับ public mind เนี่ยจิตสาธารณะต้องออกมาช่วยถามหน่อยครับครูถ้าไม่รู้จักพอเพียงไม่มีความสุขนี่มันจะอยู่อาชีพครูได้ไหมต้องไปทำอาชีพเสริมแล้วจะมีเวลาอยู่กับเด็กไหมไม่มีครับแค่จะเลื่อนสีเนี่ยต้องไปทำวิจัยแล้วครับอยู่กับเปเปอร์ทุกวันนี้เขาบอกไม่เอาแล้วต้องสอนถึงจะได้เลื่อนสีนี่เขากลับมาใหม่มีวินัยสอนให้เด็กมีวินัยครูเองก็ต้องมีวินัยเวลาไปอบรมพระไปอบรมเนี่ยไม่อยากไปเป็นวิทยากรอยู่อาชีพหนึ่งพูดแล้วเขาไม่ฟังเราพระใหม่ๆเนี่ยนักพูดใหม่ๆนะคือไปอบรมครูครับครูคฤหัสถ์เนี่ยเพราะแกสอนประจำพอมาฟังเราคุยกันเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวินัย
เข้าที่ประชุมข้อที่3สุจริตก็ชัดอยู่แล้วนะเนี่ยไม่งั้นไม่มีสุจริตธรรมกถาเนี่ยทั่วประเทศหรอกแล้วข้อที่4จิตอาสาครูจะต้องมีความสุขกับการเป็นผู้ให้อาสาทำประโยชน์นำเลยนะนำเด็กออกพัฒนาอะไรต่างๆนี่นะครับ4ประการยืนยันเรื่องนี้ครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทำวิจัยครับเมื่อปี2481วิจัยนิสิตรุ่นนั้นเนี่ยนะครับในปีนั้นเนี่ยนักศึกษาปีนั้นเนี่ยฮาร์วาร์ดเนี่ยว่าเรียนจบไปแล้วเนี่ยชีวิตต้องการอะไรมีความสุขตรงไหนเขาศึกษามาจนปัจจุบันนี้มีผอ4คนที่4แล้วลาออกบ้างตายบ้างตอนแรกเนี่ยเราเรียนครูจบไปเนี่ยต้องการเป็นอะไรท่านต้องการได้เงินเดือนใช่ไหมเราจึงเอาแรงจูงใจเงินเดือนมาก1ได้อยากได้เงิน2อยากได้เกียรติอยากได้กล่องอยากได้อำนาจครูฝันสิครับเรียนคารุศาสตร์เพื่ออะไรเพื่อเงินเพื่อเกียรติเพื่อกล่องเพื่ออำนาจเสร็จแล้วเขาตามดูครับทุก2ปีเขาจะสัมภาษณ์นิสิตที่เรียนจบนะจากฮาร์วาร์ดเนี่ยรวมถึงคนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยด้วย2กลุ่มกลุ่มที่ไม่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับ456คนเรียนมหาวิทยาลัย268คนตั้งแต่ปี1แล้วก็ตามดูจนกระทั่งตายไปจำนวนมากแล้วตอนนี้ที่เหลืออยู่อายุ90ในนิสิตรุ่นนี้นะครับเป็นประธานาธิบดี1คนคนนี้ครับที่วงกลมเนี่ยจอห์นเอฟเคนเนดีครับในรุ่นนี้เขาสัมภาษณ์ทุก2ปีนะครับถามญาติด้วยอะไรด้วยแล้วเสร็จแล้วนะครับหลังจากสำรวจมาครบปัจจุบันนี้80ปีเนี่ยเขาได้บทสรุปแล้วถามคนที่เรียนจบไปคุณไปหาเงินได้เงินแล้วเป็นยังไงได้อำนาจแล้วเป็นยังไงในสุดชีวิตคนต้องการอะไรและใครอายุยืนที่สุดในบรรดาพวกกันไอ้ที่อายุยืนเพราะอะไรมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีเพราะอะไรมีเงินนะไอ้พวกมีเงินตายไปแล้วไอ้มีอำนาจเหรอโดนยิงตายไป1คนประธานาธิบดีเออแล้วส่วนแล้วคนที่อายุยืนแล้วมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีเพราะมันแสวงหาอะไรเขาตอบเลยครับเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยนะครับศึกษาเกือบ10ปีเนี่ยได้พิสูจน์ว่าใครอายุยืนและมีความสุขที่สุดตอบว่าไงครับนี่ครับคือผู้ที่หาที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี good relationships ครับคนไหนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ปริมาณนะครับคุณภาพมีเพื่อนสนิทมีครอบครัวที่ดีรักกันอะไรกันมีพ่อแม่พี่น้องที่ดีหรือทำงานเพื่อสังคมคนเหล่านี้ครับอายุยืนและมีความสุขความสุขมันอยู่ที่ผู้อื่นครับเข้ากับคนอื่นได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตรงกันข้ามครับถ้าคนอื่นมีแต่ปาปมิตรไม่มีกัลยาณมิตรนะจ้องแต่จะทำร้ายเราจ้องแต่จะขัดกันต้องอะไรต่างไม่มีความสุขเลยครับในที่ทำงานก็เหมือนกันใช่ไหมเลื่อยขาเก้าอี้กันอยู่ทะเลาะกันอยู่นี่ไม่มีความสุขแต่ที่ไหนมีความสามัคคีกันเนี่ยนะครับในที่ทำงานครูเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันเนี่ยมีความสุขมากครับอยากทำงานอยากทุ่มเทเงินก็ไม่มีความหมายครับเพราะฉะนั้นคนที่อายุยืนมาจากความสัมพันธ์ที่ดี close relationship ดีกว่า IQ อีกครับคนที่มี IQ สูงตายเร็วก็มีคนที่ยีนนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอายุยืนตายเร็วก็มีครับแต่คนที่ปู่ย่าตายายอายุไม่ยืนแต่เป็นคนมีความสัมพันธภาพที่ดีมีความสุขกับการทำงานร่วมคนอื่นสุขภาพจิตดีเนี่ยนะครับอายุยืนครับผล80ปีของการค้นพบเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยครับจิตอาสาเนี่ยนะครับพอเพียงมีวินัยก็อยู่ร่วมกับคนอื่นใช่ไหมพอเพียงมีวินัยพอเพียงคือไม่ไปโกงใครไม่ไปแกล้งใครเนี่ยนะสุจริตก็เช่นเดียวกันจิตอาสาก็คนอื่นทั้งนั้นเลยถ้าท่านมี4อย่างนี่ท่านจะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขรับรองครับผลผลิตเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยคณะครุศาสตร์เขาบอกว่า loneliness ความเหงามันฆ่าคนพอๆกับสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์บางทีสูบบุหรี่ติดเหล้าเพราะอะไรมันเหงาอ่ะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีบางวัดเนี่ยเจ้าวาดอยู่องค์เดียวเลยนะโอ้มรณภาพเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้ไม่มีมนุษยสัมพันธ์อ่ะ
มันมีความสุขที่ไหนท่านต้องออกมาเทศมาสอนมาทำประโยชน์เนี่ยอย่างเงี้ยโอ้อายุยืนแน่เลยเนี่ยโอ้ยดีไม่ดีไปถึงมศเลยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นฟรานซิสเบคอนเนี่ยนะครับสรุปว่ามิตรภาพFriendship doubles joy and cuts grief in half มิตรภาพเพิ่มความสุขเป็นสองเท่าลดความเศร้าหรือเครื่องเดียวนี่ฟรานซิสเบคอนนักปรัชญาพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงรู้ไหมพระอานนท์บอกว่าความสุขเรามาจากสองอย่างหนึ่งจากเราเองสองคนอื่นความสำเร็จมาจากเราเองคนอื่นพุทธเจ้าบอกไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นอานนท์พุทธเจ้าตอบว่าอานนท์ความมีมิตรดีสหายดีพวกดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดเลยทีเดียวบรมครูนี่แหละสำคัญที่สุดที่ทำให้คนบรรลุธรรมสารีบุตรต่อให้ฉลาดเท่าฉลาดก็บรรลุธรรมไม่ได้ต่อเมื่อมีบรมครูบรมศาสดาฉะนั้นกัลยาณมิตรกัลยาณสหายเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดของพรหมจรรย์ชีวิตของการอยู่ร่วมกันในศาสนาการกัลยาณมิตรการกัลยาณสหายเป็นเนื้อเป็นตัวของการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ครับสักกะละเมวะหีทังเลยนะใครไม่เชื่อนะครับถือว่าขัดพุทธบทครับจำเอาไว้ครับครูต้องเป็นกัลยาณมิตรอย่าให้ลูกศิษย์เครียดอย่าปรับตกบ่อยต้องช่วยให้สอบได้อย่างมีคุณภาพเป็นคนดีและมีเป็นคนเก่งนะครับนั่นก็คือครูต้องทำอะไรครับญาติตรงนี้คือวิสาสะปรมายตีนะเป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนกัลยาณมิตรช่วยดูแลลูกศิษย์กันใครมาเรียนมหาจุฬาต้องอบอุ่นต้องดูแลกันนั่นแหละเขาจึงจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ที่บอกว่าถ้าครูสมัยก่อนทำงี้ครูรุ่นหลังครูเหล่านั้นก็จะได้รับความกตัญญูได้รับการบูชาแต่ถ้าครูเหินห่างนะครับเหมือนคอมพิวเตอร์นะเข้ามาพูดเสร็จแล้วก็ไปเลยไม่รู้จักลูกศิษย์เนี่ยล้มเหลวนะครับในแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์สอนได้เกือบทุกวิชาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียนทางคอมพิวเตอร์ก็ได้เรียนทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เรียนทางไกลก็ได้แต่มีวิชาเดียวที่ใช้คอมพิวเตอร์สอนไม่ได้คือจรรยาแพทย์ครับทำยังไงจะให้แพทย์เป็นคนดีเนี่ยต้องเรียนกันอย่างนี้ครับครูจะต้องมาเป็นต้นแบบถ้าเรียนทางคอมพิวเตอร์นะผ่าตัดเก่งใช่ไหมวันดีคือดีแพทย์ก็ไปถ่าปัดคนข้างๆนั่นแหละไอ้คุณธรรมมันไม่เข้านะนะการจะปลูกฝังคุณธรรมมันไม่ใช่ใช้เครื่องจักรครับครูจะต้องมีชีวิตชีวามาอยู่ให้เห็นเพราะฉะนั้นจึงสรุปว่ายังไงครับครูจะต้องสอนให้รู้มาเข้าห้องสอนนะครับทำให้รู้อยู่ให้เห็นความล้มเหลวในการศึกษาไทยก็คือครูเอาไปแต่ทำวิจัยเพื่อเลื่อนสีไม่มีเวลาให้ลูกศิษย์เมื่อไม่มีเวลาให้ลูกศิษย์ก็ไม่มีเวลาสอนให้รู้เอาหนังสือไปอ่านไปทำงานรายงานส่งให้คะแนนครูไม่ให้ความอบอุ่นกับลูกศิษย์ไม่ได้สอนให้รู้ไม่ได้ทำให้ดูคือสาธิตเช่นเราบอกว่านักเรียนทั้งหลายต้องคิดเป็นนะการคิดเป็นทำไมเด็กไทยจึงคิดไม่เก่งวิเคราะห์ไม่เป็นเนี่ยเด็กมันไม่ได้มาเรียนวิธีคิดจากตำรามันดูครูสอนว่าคิดเป็นไหมวิเคราะห์เป็นไหมวิเคราะห์ในขณะสอนให้เราเนี่ยเด็กมันถึงจะคิดเป็นวิเคราะห์เป็นผมสอนปรัชญาเนี่ยนะครับปรัชญาจะต้องเป็นนักคิดไม่ได้สอนว่าพลาโตอริสโตเติลคิดอย่างไรครูนี่แหละคิดให้ดูเอาสถานการณ์จริงกันเลยมาวิเคราะห์ให้อย่างที่พูดมาวันนี้ทั้งหมดเนี่ยคิดวิเคราะห์ให้หมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เอาฝรั่งมาอะไรมาไม่เอาฝรั่งมาทั้งรุ่นนะสมรรถภาพคุณภาพสุขภาพเก่งดีมีความสุขไม่มีใครทำให้หรอกท่านคิดให้ปัญญาคุณวิสุทธิคุณไม่มีใครเชื่อมให้ผมคิดนะครับเวลาเอาไปพูดต่ออ้างผมบ้างจัญญาครูโอ้ยนี่คือตัวอย่างนี่คือสอนคุณธรรมเวลาผมตีความคิดวิเคราะห์นี่
ท่านอย่านึกว่าไอ้ที่ผมมาพูดนี่นะไม่ได้ผ่านการวิคิดวิเคราะห์ไม่ได้ผ่านการย่อยเราป้อนอาหารให้ลูกนกเราต้องคำคำข้าวให้มันเล็กต้องเคี้ยวก่อนแล้วป้อนสาลิกาป้อนเหยื่อน่ะนี่คือทำให้ท่านดูถ้าท่านลองเอาไปสอนอย่างนี้สิเอาเรื่องหัวข้อเหล่านี้ไปสอนโดยไม่คิดไม่วิเคราะห์เนี่ยลูกศิษย์ก็จะทำแบบเดียวกันแล้วไปสอนแล้วลูกศิษย์คนเรียนมันก็ไม่รู้เรื่องก็ท่องไปไม่ได้คิดและการที่จะสอนให้คนคิดครูต้องคิดให้ดูต้องวิเคราะห์ให้ดูอย่างที่ทำวันนี้นี่คือครูนะครับแต่เป็นเจ้าคุณไม่ใช่พระครูเพราะฉะนั้นเรียกให้ถูกบางชอบเรียกพระครูเลยแต่จังหวัดนะพระครูคือใหญ่สุดนะโอ้ทีนี้สอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นอยู่ให้เห็นเนี่ยเป็นกำลังใจครับสมัยเป็นคณบดีนะคณะบดีวิไลเนี่ยปริญญาไม่รับรองครับรับรุ่นแรก65เกือบ60รูปเรียนจบกันเป็นส่วนใหญ่มาเป็นรองอธิการบดีก็มีรุ่นแรกเนี่ยนะโดยปริญญาไม่รับรองเพราะอะไรครับคณะบดีต้องเข้า ที่ทำงานทุกวันครับไม่ได้สอนหรอกไปเทศที่ไหนมากลับมาให้เขาเห็นเรามีปัญหาเข้าถึงหมดไม่ใช่มาผ่านเลขาหน้าห้องก่อนมีปัญหาอะไรมาเลยในฐานะอาจารย์พบได้ตลอดเวลากัลยาณมิตรครับเพราะฉะนั้นจึงบอกคณะบดีทั้งหลายว่าหรือผู้บริหารทั้งหลายเวลาท่านบริหารท่านต้องมีเวลาให้ลูกศิษย์สอนตรงไม่ได้เนี่ยเขาให้มาปฐมนิเทศมาทำอะไรอย่างวันนี้ท่านสังเกตไหมอธิการบดีรับนะงานแค่นี้ก็มานะเพราะมันเป็นโอกาสที่จะพูดกับลูกศิษย์เยอะๆแต่เวลาที่จะไปเข้าสอนมันไม่มีบางทีท่านเรียนจนจบยังไม่เจออธิการแต่จะเห็นกับแบบนี้นี่ก็คือมีเวลาให้ในการบรรยายในการสอนนอกเหนือจากสอนเองแล้วก็จะมีปฐมนิเทศมีจะเห็นว่าในหอประชุมอธิการบดีเนี่ยใช้บ่อยที่สุดเพราะมีงานที่จะนิมนต์อธิการบดีนิมนต์อธิการบดีอธิการบดีไปทำอะไรไม่ได้ไปนั่งเป็นพิธีอย่างเดียวพูดสอนให้รู้ทำให้รู้อยู่ให้เห็นแต่ที่ทำนี้ไม่ได้อธิบายแต่วันนี้มาสอนครูก็ต้องบอกถอดรหัสให้เดี๋ยวเผื่อครูคิดไม่เป็นว่าทำอะไรโอ้อธิบายทุกขั้นตอนเลยครูจะได้ไปทำกันสอนตั้งแต่คณบดีนะมีเวลาให้ลูกศิษย์เข้ามาอะไรมาสอนให้รู้ทำให้ดูแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนผมเป็นอธิการเนี่ยชอบตั้งลำโพงอภิปรายผู้ไม่ไว้วางใจอธิการบดีและผู้บริหารมันแยกมันมีช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับนิสิตเพราะกว่าจะพบอธิการมันมีหลายขั้นแต่ผมไม่มีหรอกผมเป็นครูมีเวลาให้ผมสอนผมก็สอนผมก็พูดผมก็เทศไม่มีใครมีสอนสำคัญก็เอานี่คือวิญญาณครูเพราะฉะนั้นผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่มันอีกเรื่องหนึ่งแต่ครูกับศิษย์มันไม่มีช่องว่างท่านเมื่อไม่มีช่องว่างตรงไหนก็พบตรงไหนก็สอนสัมภาษณ์ปริญญาสัมภาษณ์วินัยพลเนี่ยบางคนมาแล้วถ้าไม่ได้สัมภาษณ์อธิการบดีไม่จบเอาก็ต้องให้ไม่รู้ไปขู่กันทำไมนะอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นพันธกิจของครูยก 4.01 ครูจะต้องเป็นคนเก่งสอนให้ได้4สอแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริงเป็นคนดีในยก 4.0 ตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติซึ่งรู้ดีเพราะเป็นกรรมการคุณธรรมแห่งชาติช่วยกันคิดอยู่แล้วเอามาให้พวกท่านช่วยกันทำ4ตัวนะครับพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาทำได้4อย่างเป็นคนดีครับเก่งและดีไปด้วยกันในยุค 4.2 4.0 ครับฝากไว้เพียงแค่นี้ครับในที่สุดนี้ขอบุญกุศลที่ทุกท่านทุกรูปทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้บุรพาจารย์ผู้ล่วงลับได้โปรดอนุโมทนาบุญเพื่อสำเร็จเป็นอิทธวิบากสุขสมบัติในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารภทุกประการอันหนึ่งบุญกุศลนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตตวันตรายทั้งปวงประสงค์จำนงหมายสิ่งใดก็ให้พลันสำเร็จ
สมมโนรถมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการตลอดกาลนานเทอญสาธุครับขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ได้พิจารณาที่ได้เมตตามาเป็นประธานในการงาน56ปีคณะครุศาสตร์และบรรยายพิเศษนะครับเรื่องทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ยุควจร. 4.0 หรือว่าครู 4.0 ลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตที่จะถวายของที่ระลึกพระเดชพระคุณนะครับครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญด็อกเตอร์ประวัติศราเตชะไพบูลย์ครับท่านได้จองเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรด้วยแล้วก็ทีมงานได้มาพร้อมกันเลยนะครับครับรวมทั้งด็อกเตอร์สุภาพันธ์เพิ่มพูนนะครับเป็นทีมงานของท่านนะครับทั้ง3ท่านนี้เป็นอาจารย์พิเศษของคณะครุศาสตร์นะครับถวายผ้าไตรมาเป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้ถวายเฉาก๊วยเพื่อที่จะถวายท่านอธิการบดีแล้วก็นิสิตที่ประจำอยู่มาฉันเพลวันนี้นะครับขออนุญาตนิสิตนักเรียนอย่าเพิ่งลุกนะครับเพราะว่าเราจะส่งท่านอธิการบดีเสร็จแล้วก็จะมีถวายปัจจัยกับน้องเนนทั้งหลายฮะให้ออกเป็น2แถวแต่ว่าหลังเสร็จพิธีตรงนี้ก่อนนะครับหลังเสร็จพิธีตรงนี้ก่อนครับครับอันนี้ก็จะภาพท่านแรกนะครับท่านด็อกเตอร์ประภัสราเตชะไพบูลย์อาจารย์ด็อกเตอร์สุภาพันธ์เพิ่มพูนนะครับอาจารย์ด็อกเตอร์ธราเทพนะครับก็เป็นทีมงานของท่านนะครับร่วมถวายท่านอธิการบดีครับผมยังมีอีกหลายชิ้นครับนิสิตเราไปช่วยรับของที่ลึกด้วยนะครับด้านหลังไปนิสิตคฤหัสถ์มาเสิร์ฟอาจารย์มาเสิร์ฟอาจารย์ตอนนี้ครับถือของอาจารย์สมชายช่วยดูด้วยนะครับหนูผู้ชายลงไปครับลำดับต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธพึ่งเทียนครับผู้จัดการโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถวายเจตุปัจจัยครับครับต่อด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริวัฒน์ศรีเครือดงนะครับในนามนายกสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็ท่านเป็นศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์ด้วยครับมีชิ้นต่อไปเลยครับผมท่านผู้ช่วยอาจารย์ดร.ศิริวัฒน์ศรีเครือดงครับครับที่กำลังถวายอยู่คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธพึ่งเทียนนะครับผู้จัดการโรงพิมพ์ท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำที่คณะครุศาสตร์อยู่แล้วนะครับลำดับต่อไปมีชิ้นต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยอาจารย์ดร.พิเชษฐ์ทั้งโตครับผู้ช่วยอธิการบดีก็เป็นศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับมีชิ้นต่อไปตรงนั้นเลยครับอาจารย์ชาชาอาจารย์สมชายช่วยดูด้วยครับมีชิ้นต่อไปอีกไหมครับเรียนเชิญท่านดร.ธวัชชัยสมอเนื้อครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปครับมีอันนี้ก็เป็นศิษย์เก่าเช่นเดียวกันนะครับศิษย์เก่าครุศาสตร์ครับข้างมากนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารคณาจารย์ตามสถาบันตามหน่วยงานต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการรวมศิษย์เก่าเป็นที่น่าปลื้มยินดีมากครับหมดแล้วใช่ไหมครับของถวายครับอันนี้เป็นนายกสมาคมนะครับผู้ช่วยอาจารย์ดร.ธีรยุทธผู้ช่วยอาจารย์ดร.ศิริวัฒน์ศรีกระดงครับศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์นะครับท่านเป็นศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ผู้ช่วยอาจารย์ดร.พิเชษฐ์ทั้งโตก็เป็นผู้ช่วยอาจารย์ฝ่ายกิจการทั่วไปเป็นศิษย์เก่าเช่นเดียวกันครับครับครับหมดแล้วใช่ไหมครับถ้าหมดแล้วจะขออนุญาตผู้บริหารคณาจารย์ขออนุญาตว่าเฉพาะผู้บริหารคณาจารย์นะครับที่เป็นพระคุณเจ้าขึ้นบนเวทีเพื่อที่จะร่วมถวายถ่ายรูปกับท่านอธิการถ้าจะทั้งหมดมันจะเยอะไปขอเฉพาะผู้บริหารครับพระคุณเจ้าทั้งหมดขึ้นบนเวทีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติอาจารย์คฤหัสถ์อยู่ข้างล่างครับขอนิดหนึ่งครับผมส่วนน้องเนนก็
มันเยอะเนาะก็ขออนุญาตว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปหมู่แต่ว่าให้ออกทีหลังนะครับจะมีถวายปัจจัยด้วยนะครับจะมีถวายปัจจัยด้วยตากล้องตากล้องช่วยขยับจัดๆด้วยนะครับโอ้ครับมีคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณาจารย์จากคณะอื่นๆมาร่วมหลายท่านนะครับผู้ช่วยอาจารย์สมควรนิยมวงศ์นะครับอาจารย์ดร.รัตพลเย็นใจมานะครับจากคณะสังคมศาสตร์อาจารย์สมควรจากคณะพุทธศาสตร์นะครับจัดให้สวยๆนะครับตากล้องช่วยดูด้วยนะครับตากล้องช่วยดูด้วยน้องๆก็พระคุณเจ้าพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณเมธีธรรมอาจารย์ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณมงคลสุตตาคมนะศิษย์เก่าปริญญาเอกนะครับท่านเมธีธรรมอาจารย์นี่เป็นศิษย์เก่าปริญญาตรีนะครับตอนเช้าเห็นท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ก็มานะฮะคงไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมนิมนต์นะครับพระอาจารย์พระเดชอาจารย์ดร.พระเดชนิมนต์ครับนิมนต์ร่วมถ่ายรูปครับพระอาจารย์บุญเจิดพระอาจารย์บุญเจิดนี่เป็นศิษย์ปัจจุบันครับเมื่อกี้มีข้าวหมากมาถวายที่โต๊ะด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปถวายที่ตรงนั้นด้วยนะครับพร้อมไหมครับครูบาอาจารย์เฉพาะครูบาอาจารย์นะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับถ่ายให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ส่งท่านอธิการบดีก่อนแล้วค่อยพวกเราค่อยออกทีหลังนะครับครับเรียบร้อยไหมครับถ่ายภาพหมู่เฉพาะครูบาอาจารย์ผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติก่อนเรียบร้อยนะครับครับผมขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณครับที่ได้เมตตา เป็นประธานเปิดแล้วก็บรรยายพิเศษนะครับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านส่งร่วมกันส่งท่านอธิการบดีก่อนนะครับแล้วก็พวกเราค่อยทยอยออกนะครับยังพอมีเวลาอยู่พอได้แล้วก็ที่ฉันเพลงก็อยู่ด้านล่างนี้นะฮะเฉพาะที่อยู่ในห้องประชุมนี้เพียงพอนะครับเพียงพอกับการกบฉันนะครับครับรอส่งท่านอธิการบดีก่อนนะครับผมครับขอบพระคุณครับอาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์มั่นเสือสูงเนินนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์อาจารย์ดร.พระเดชจะเด็ดนะดร.จะเด็ดจากสำนักทะเบียนนะครับหนังสือนะครับส่วนหนังสือ56ปีคณะครุศาสตร์ครุศาสตร์มหาจุฬาลำลึกถ้าอยากดูให้สวยๆต้องกางดูนะครับกางดูจะเห็นเป็นรูปหัวใจสีม่วงเลยนะครับครุศาสตร์ครับอย่างนี้นะครับต้องดูอย่างนี้นะครับ ต้องกางดูนะใครยังไม่ได้นะครับอยู่หน้าห้องมีครบเลยครับอยู่ในนี้ก็สาระสำคัญสุดก็คือพระธรรมเทศนาสุจริตธรรมกถาซึ่งเป็นบทเทศของพระเดชพระคุณท่านองค์อธิการบดีที่เทศถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติ65พรรษาในหลวงนะครับองค์ปัจจุบัน อยู่ก่อนนะครับนักนิสิตนักเรียนนะครับจะได้ถวายจตุปัจจัยตอนนี้ส่งท่านอธิการบดีก่อนนะครับส่งท่านอธิการบดีก่อนครับใครยังไม่ได้หนังสืออย่าลืมนะครับตอนนี้เราเป็นครู 4.0 แล้วนะครู 4.0 พระเดชพระคุณบรรยายได้แจ่มแจ้งจูงใจกล้าร่าเริงสร้างพลังใจให้กับครูบาอาจารย์โดยเฉพาะผู้ที่จะสร้างลูกศิษย์ซึ่งจะไปเป็นครูต่อไปนะครับก็คือโดยคณะครุศาสตร์เพราะว่าครู 4.0 ต้องดีและเก่งนะครับต้องดีและเก่งครับการจัดงานครุศาสตร์56ปี56ปีครุศาสตร์มหาจุฬารัมย์ลึกในวันที่25กรกฎาคม2560และบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในยุคไทยแลนด์